สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้แอดมีซีรีส์จีนสนุกสนุกโรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ดสุดสุดแอบรักฉันและเธอเรื่องราวนักศึกษาปีหนึ่งฟางเจียเย่ได้พบกับอีซีเจินผู้ชายที่แอบรักในสมัยมัธยมปลายอีกครั้งในมหาวิทยาลัยฟางเจียเย่ตัดสินใจตามจีบอีซีเจินแต่ในระหว่างนั้นได้เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดกลืนไม่เข้าขายไม่ออกมากมายและฟางเจียเย่ก็ได้พบว่าเธอไม่ได้แอบรักข้างเดียวเรื่องราวความรักแบบแอบรักสองฝ่ายที่แสนหวานนั้นจึงเริ่มขึ้นถ้าพร้อมกันแล้วไปรับฟังสปอยแบบฟินๆกันได้เลยค่ะเปิดฉากมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนักเรียนหญิงสาววิ่งมาด้วยความอารมณ์ดีเธอคือฟางเจียเย่นางเอกของเรานั่นเองวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่ฉันมีความสุขมากที่สุดในชีวิตเพราะว่าในที่สุดฉันก็ได้วิธีติดต่อเขามาแล้วเขาคือใครอย่างนั้นหรอเขาก็คือผู้ชายที่ฉันแอบรักมา3ปีอีซีเจินแล้วนักเรียนทุกคนก็ตะโกนขึ้นพร้อมกันจบการศึกษาแล้วแต่ก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นในขณะที่กำลังมีความสุขสุดๆกระดาษวิธีติดต่อคนที่แอบรักมาหายไปกับกองกระดาษที่ทุกคนโยนไว้ในวันจบการศึกษาบางทีในช่วงวัยเยาว์ของทุกคนอาจจะมีคนแบบนั้นปรากฏขึ้นมาเขาจะส่งผลต่ออารมณ์ทั้งหมดของคุณทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างกล้าหาญดังนั้นฉันก็เลยสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยเดียวกับพวกเขาภาพตัดมาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนักศึกษากลุ่มหนึ่งกำลังทำสำรวจว่าเหตุใดถึงได้ตัดสินใจมาเรียนกันที่นี่ตอนที่เข้าไปสัมภาษณ์นางเอกนางเอกก็รีบเอามือปิดหน้าปฏิเสธตอนที่กำลังหนีรุ่นพี่พวกนั้นมองไปก็ได้เห็นชายคนหนึ่งเขาทั้งสูงขาวและก็มีใบหน้าที่หล่อเหลาเอามากๆเขาก็คืออีซีเจินพระเอกของเรานั่นเองใครๆบอกว่าการแอบรักใครสักคนต่อให้ปิดปากเอาไว้มันก็จะออกมาทางสายตาอยู่ดีคนคนนั้นคือสาเหตุที่ฉันมาเรียนที่นี่นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแอบรักที่ทุกคนต้องเคยเจอภาพย้อนกลับไปตอนที่เรียนมัธยมนางเอกกำลังวิ่งเข้ามาและบอกกับตัวเองว่าอย่าสายนะแต่สุดท้ายก็เจออาจารย์ยืนรออยู่วิ่งเร็วดีนี่ออกไปยืนพร้อมกันตรงนั้นตอนนั้นมีเด็กอีกคนกำลังวิ่งหนีอาจารย์จึงต้องวิ่งตามไปนางเอกเลยได้มายืนอยู่ข้างๆพระเอกเขาแนะนำให้นางเอกวิ่งหนีไปซะตอนนี้อาจารย์ยังไม่เห็นแต่พอเพื่อนชายอีกคนจะหนีไปบ้างเขาก็ห้ามไว้สุดท้ายอาจารย์ก็กลับมานั่นคือจุดเริ่มต้นของการแอบรักที่ยาวนานของฉันนางเอกไปที่ห้องสมุดแอบมองพระเอกไปทุกที่กลางดึกในคืนนั้นเพื่อนก็มานั่งเปิดไพ่ให้นางเอกเธอดูนี่นะไพ่เดทคือพวกเธอสองคนกำลังค่อยๆห่างกันแล้วนี่ไพ่เดอะเดวิลมันแสดงว่าทัศนคติของพวกเธอไม่ตรงกันแต่ไม่ต้องห่วงไปนะฉันยังมองเห็นยังไม่ทันได้พูดจบอาจารย์ก็เข้ามาพวกเขาจึงวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางนางเอกยังตามไปหาเพื่อนคนเดิมตกลงเธอเห็นอะไรเธอน่ะไม่มีลุ้นแล้วนางเอกได้ยินแบบนั้นจึงโวยวายเสียงดังลั่นไม่มีทางวันนั้นแหละที่ทำให้ฉันตัดสินใจว่าจะต้องเอาชนะโชคชะตานี้ให้ได้ไม่ว่านายจะสอบเข้าที่ไหนฉันก็จะสอบเข้าที่นั่นนางเอกมุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบพอได้เห็นพระเอกเดินมาก็รีบหลบนางเอกแอบถ่ายเซลฟี่ตัวเองโดยที่ติดพระเอกอยู่ด้านหลังดูเหมาะกันดีนะถ้าฉันสูงกว่านี้อีกสักหน่อยก็คงจะดีภาพตัดมาปัจจุบันเพราะอย่างนั้นตอนนี้ฉันสูงขึ้นมา3เซนนางเอกเดินตามพระเอกคิดว่าระยะห่างของฉันกับนายมันหดสั้นลง3เซนใช่ไหมล่ะแต่ว่าแค่ปิดเทอมฤดูร้อนเองทำไมระยะห่างมันดูห่างกันมากกว่าเดิมอีกล่ะคราวหน้าค่อยทักเขาก็แล้วกันนางเอกตัดสินใจหันหลังกลับแต่พระเอกก็หันหลังกลับมาเธอนั่นเองนางเอกค่อยๆหันกลับมาใช่ฉันเองฉันอยากพบนายก็เลยสอบเข้าที่เดียวกับนายพระเอกยิ้มรับฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่าเธอต้องทำได้ฉันเองก็รอเธออยู่เหมือนกันนางเอกถามกลับรอฉันอยู่งั้นหรอนางเอกจึงยิ้มและจะเดินไปหาแต่ก็ดันสะดุดขาตัวเองจนเกือบจะล้มลงแล้วพระเอกก็เข้ามารับเอาไว้ในอ้อมกอดทำเอานางเอกยิ้มอย่างเพ้อและมันก็คือความเพ้อฝันของนางเอกจริงๆนั่นแหละตอนที่นางเอกตัดสินใจจะกลับออกไปพระเอกก็ตะโกนทักนี่เธอนายเรียกฉันหรอพระเอกเดินเข้ามาใช่เธอจำฉันไม่ได้หรอฉันอีซีเจินเพื่อนข้างห้องสมัยมัธยมปลายของเธอไงฉันจำเธอได้นะเธอชื่อฟางเจียเย่นางเอกยิ้มและคิดในใจนี่เขารู้จักชื่อฉันด้วยเหรอเนี่ยจึงพยักหน้ารับคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอเพื่อนม.ปลายที่นี่เธอเรียนอยู่คณะแพทย์หรองั้นก็ดีเลยต่อไปเราคงจะได้เป็นเพื่อนนักเรียนที่นี่กันแล้วนางเอกคิดในใจท่านี่มันคือการแอบรักที่ชะตาลิขิตเอาไว้ฉันก็เชื่อมั่นว่าฉันในตอนนี้สามารถเข้าใกล้นายได้อีกนิดแล้วนายรู้ไหม
ไว้ว่าหอพักหญิงอยู่ตรงไหนพระเอกบอกว่ารู้และจะพานางเอกไปฉันเมื่อ3เดือนก่อนจะไปคิดที่ไหนกันล่ะว่าจะได้มาเดินดูโรงเรียนไปพร้อมกับเขาตอนที่เดินด้วยกันก็บังเอิญได้แตะหลังมือจึงแอบคิดในใจว่าแล้วถ้าฉันบังเอิญแตะอีกทีมันจะดูจงใจเกินไปหรือเปล่านะทั้ง2คนพูดพร้อมกันจริงสินางเอกจึงให้เขาพูดก่อนเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเขาก็ถึงกับใจละลายแต่จู่ๆฝนก็ดันตกลงมาอย่างรุนแรงพวกเขาจึงต้องมาหลบฝนด้วยกันฝนตกหน้าร้อนตกได้กระทันหันดีจริงๆมองออกไปเห็นคู่รักคลุมเสื้อคลุมวิ่งออกไปด้วยกันนางเอกจึงแอบคิดในใจเวอร์ไปแล้วมั้งเนี่ยนี่คิดว่าถ่ายซีรีส์เกาหลีอยู่หรือไงพระเอกก็ชี้ไปหอพักหญิงอยู่ตรงนี้เองไม่ฉันก็ส่งเธอก่อนเขาถอดเสื้อนอกของเขาออกทำท่าเหมือนจะคลุมนางเอกยิ้มเขินแล้วพวกเขาก็วิ่งไปด้วยกันท่ามกลางสายฝนแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่นางเอกคิดและหัวเราะไปคนเดียวจนพระเอกต้องสะกิดถามนี่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมนางเอกพูดขึ้นจู่ๆฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าทุกครั้งที่ฝนตกโทโทโร่จะใช้ใบบัวมาบังฝนพระเอกเองก็เห็นด้วยเขาจึงถอดเสื้อตัวเองออกมานางเอกยิ้มและหวังในใจว่าจะได้เล่นอย่างซีรีส์เกาหลีแล้วแต่เปล่าเลยจ้าพระเอกเอาเสื้อคลุมให้กับตัวเองคนเดียวและวิ่งผ่านนางเอกออกไปแต่สุดท้ายก็วิ่งกลับเข้ามาหานางเอกพร้อมกับใบบัว2อันที่จริงฉันเองก็อยากจะทำแบบนี้มานานแล้วแต่กลัวว่าคนอื่นคิดว่าฉันปัญญาอ่อนแต่ถ้าวันนี้เธอพร้อมจะทำไปกับฉันละก็ฉันก็โอเคนางเอกยิ้มจะว่าไปแล้วความปัญญาอ่อนของเขามันก็ดังมากมาตั้งแต่สมัยม.ปลายแล้วเขามักจะแตกต่างจากคนอื่นในตอนม.ปลายเขาเคยแกล้งจนทำให้อาจารย์วิกผมหลุดและโดนเรียกผู้ปกครองแต่ฉันกลับรู้สึกว่าความปัญญาอ่อนของเขามันมีชื่อเรียกว่าน่ารักพวกเขากำลังจะวิ่งออกไปกับใบบัวแต่เพื่อนพระเอกก็เดินออกมาจากร้านและเรียกเขานี่ล่มคาราสิบหยวนปัญญาอ่อนจริงๆฉันไปก่อนแล้วนะพระเอกจึงตัดสินใจเข้าไปดูร่มอยู่ในร้านนางเอกมองไปที่ร่มและคิดว่าตอนนี้มีร่มอยู่5คันมีคนเข้ามาซื้อจนสุดท้ายแล้วเหลืออยู่2คันพระเอกก็กำลังจะเอื้อมมือไปคว้าร่มแต่ชายอีกคนก็พุ่งเข้ามาที่ร่มด้วยเช่นกันนางเอกจึงตะโกนเรียกพระเอกทำให้ชายคนนั้นคว้าเอาร่มไปจนมันเหลือแค่คันเดียวพระเอกจึงยินดีให้นางเอกใช้ร่มของเขาไปก่อนแต่นางเอกตอบกลับแล้วถ้านายเปียกฝนฉันคงจะเกรงใจนายแย่เลยไม่อย่างเรากางล่มไปด้วยกันดีไหมพระเอกจึงตกลงตามนั้นและอาสาช่วยถือกระเป๋าให้กับนางเอกแต่พอก้าวออกจากร้านได้ไม่ถึง3ก้าวฝนก็ดันหยุดตกลงมาซะแล้วพระเอกยิ้มและอาสาเดินไปส่งนางเอกต่อพวกเขาเดินมาจนถึงทางแยกพระเอกชี้ไปตรงนั้นคือหอพักหญิงของเธอส่วนด้านนั้นคือหอพักของฉันต่อไปเรา2คนคงจะได้เจอหน้ากันบ่อยๆเธอพักผ่อนเถอะเอาไว้เจอกันนะนางเอกรั้งเขาไว้ตอนเราเรียนม.ปลายไม่ค่อยได้คุยกันเลยนายรู้ชื่อฉันได้ไงอ่ะพระเอกบอกว่าก็บนกระดานมันมักจะมีชื่อเราสองคนติดกันเสมอมีหลายครั้งนะที่เธอแซงฉันคิดว่าฉันจำเธอไม่ได้หรอนางเอกก็แอบดีใจไม่คิดว่าเขาจะรู้จักฉันมาตลอดพวกเขาโบกมือลากันนางเอกรีบวิ่งกลับหอพักแต่ก็ต้องหยุดกลางคันพอคิดได้ว่าลืมแอดวีแชทพระเอกแต่หันกลับมาก็ไม่เจอเขาแล้วแต่ก็แอบดีใจว่าอย่างน้อยวันนี้ก็ยังได้พูดคุยกันอีกทั้งยังมีของขวัญชิ้นแรกเป็นใบบัวนี้ภาพตัดมาที่นางเอกกลับมาที่บ้านวันนี้พ่อทำอะไรอร่อยเอาไว้พ่อเดินถืออาหารเข้ามาก็พ่อทำของที่ลูกชอบกินที่สุดเอาไว้ให้ไงนางเอกมองเห็นก็ยิ้มดีใจไก่ใบบัวแล้วก็คิดว่าพ่อเอาใบบัวมาจากไหนพ่อจึงบอกว่าก็ลูกเป็นคนเอามันมาไม่ใช่เหรอนางเอกจึงร้องไห้เสียงดังลั่นครึ่งเดือนผ่านไปฉันยังไม่ได้เจอกับพระเอกอีกเลยไม่ใช่เพราะว่ามหาวิทยาลัยมันใหญ่เกินไปหรอกนะตรงกันข้ามเลยล่ะมหาลัยใหญ่แบบนี้ทำไมถึงได้เจอกันบ่อยๆนะตอนที่เดินมาก็บังเอิญเจอกับพระเอกแต่ก็เขินมากจนต้องรีบหลบดันหลบผิดไปในห้องน้ำชายจึงรีบปิดตาโวยวายไม่เห็นฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาตอนที่นั่งกินข้าวกันอยู่ก็เห็นพระเอกเดินผ่านมาจึงรีบก้มหน้าหันหน้าหนีที่ฉันจะต้องหลบหน้าหนีเขาตลอดก็เป็นเพราะว่าฉันตากแดดจนตัวดำหมดแล้วนะสิภาพตัดมาที่ห้องพักเพื่อนในห้องถามขึ้นทำไมเธอไม่ทาครีมกันแดดล่ะนางเอกมองไปที่โต๊ะนั้นมีครีมหลายอย่างและคิดในใจว่าเธอเองก็เป็นนักศึกษาใหม่ปีหนึ่งเหมือนกันกับฉันแต่ทำไมพวกเธอถึงได้จำชื่อสกินแคร์ได้เยอะขนาดนี้ไหนยังจะประสิทธิภาพของมันอีกส่วนฉันกลับมีแต่เจ้าชายกบที่แม่ซื้อให้อบอบอบถ้าฉันสวยเหมือนอย่างทรงเหยาก็คงไม่ต้องกังวลว่าจะทักทายกับนายได้ยังไงดีเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันน่าเกลียดมากจะให้นายเห็นฉันไม่ได้เด็ดขาดวันต่อมาพระเอกนั้นก็เดินมากับเพื่อนลูกพี่ตกลงนายรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนวางใจได้ฉันรู้สินางเอกเห็นพวกเขาก็รีบหลบอีกตามเคยทำไมมาตรงนี้ก็ยังเจอเขาได้อีกนะเดี๋ยวก่อนเหมือนพวกเขาจะไปที่เดียวกับฉันนางเอกค่อยๆเดินไปแอบมองในห้องนั้นก็เห็นว่าพระเอกอยู่จริง
งๆด้วยจึงหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูสภาพหน้าตัวเองทั้งขี้เหร่ทั้งดำแบบนี้ฉันจะให้เขาเห็นฉันได้ยังไงไม่ก็รีบวางของแล้วก็รีบออกมาเลยเขาคงไม่ทันได้สังเกตเห็นฉันแน่ๆแล้วก็รีบพุ่งตรงเข้ามาหาอาจารย์นี่คือเอกสารข้อมูลนักศึกษาการแพทย์แผนจีนค่ะพอนางเอกจะออกไปอาจารย์ดันเรียกนางเอกกับนักศึกษาชาย2คนตรงนั้นไปช่วยครูแขวนสัญลักษณ์หลีกหน่อยนางเอกพยายามปิดบังใบหน้าตัวเองตอนที่พระเอกจับเก้าอี้ให้กับเพื่อนที่กำลังปีนขึ้นไปติดป้ายนางเอกก็ไม่ได้มองแต่บอกไปมั่วๆซ้ายนิดขึ้นหน่อยลงมาพระเอกจึงถามขึ้นนี่เธอดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยนางเอกเถียงข้างๆคูจนพระเอกเดินเข้าไปหาใกล้ๆนี่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมนางเอกร้องลั่นวิ่งหนีไปมาพระเอกก็วิ่งตามแกล้งเธอดูแบบไหนแบบนี้อย่างนั้นหรอแล้วเพื่อนพระเอกก็หล่นตุ๊บลงมาจากบันไดทำให้เขาต้องไปทำแผลอยู่ที่ห้องพยาบาลพระเอกมองไปนี่มันแค่ถลอกเองทำไมต้องทำแผลพันขาอะไรเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเพื่อนรีบพูดแดดร้อนขนาดนั้นน่ะฉันจะได้ไม่ต้องไปฝึกไงล่ะพระเอกจึงทักว่าจำนางเอกได้ไหมคนที่อยู่ห้องข้างๆเราตอนม.6ที่เธอชอบสะพายกระเป๋าโทโทโร่อ่ะเพื่อนเขาจำไม่ได้แต่พระเอกก็เล่าจำได้ไหมล่ะมีครั้งหนึ่งที่เรามาเรียนสายจนโดนอาจารย์ต้วนจับได้คนที่หนีไปได้ในวันนั้นไงเพื่อนเขาก็บอกว่ามาสายทุกวันจำไม่ได้หรอกว่าวันไหนอ่ะพอพระเอกเดินออกมาจากห้องพยาบาลนางเอกก็ถามด้วยความเป็นห่วงเขาไม่เป็นไรแล้วล่ะไม่ต้องไปฟังอะไรเขาหรอกเขาก็แค่โวยวายไปงั้นแหละไม่ได้เป็นอะไรเลยสักนิดแต่ว่าทำไมวันนี้ต้องทำเป็นไม่รู้จักกับฉันด้วยล่ะนางเอกคิดจะสารภาพไปตามความจริงก็เพราะว่าฉันตากแดดจนตัวดำแล้วนางเอกพูดเบามากจนพระเอกไม่ได้ยินก็เลยถามซ้ำนางเอกต้องตะโกนออกมาฉันตากแดดจนตัวดำไปหมดแล้วพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็หลุดคำออกมาเสียงดังนางเอกจึงยิ่งทำหน้าเศร้าเขาหัวเราะแบบนี้คิดว่าฉันตัวดำและตลกมากเลยใช่ไหมพระเอกกล่าวปลอบใจฝึกทหารไม่มีใครตากแดดจนหนังลอกบ้างล่ะเธอดูสิแล้วเพื่อนเขาก็ร้องตะโกนดังออกมาจากด้านในผมไม่ฉีดยาพระเอกกับนางเอกเดินออกมาข้างนอกด้วยกันอ้อคราวที่แล้วฉันลืมแอดวีแชทเธอน่ะนางเอกจึงเอาโทรศัพท์ออกมาพลางคิดในใจว่าบ้าจริงนี่เขาเป็นฝ่ายเสนอจะแอดวีแชทฉันก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งโทรศัพท์ออกไปพระเอกง่วนอยู่กับโทรศัพท์ของตัวเองสักพักแล้วก็บอกว่าแบตของฉันหมดน่ะแล้วหยิบเอาโทรศัพท์นางเอกมากดแอดวีแชทของเขานางเอกจึงยิ้มหน้าบานจนเขาสังเกตเห็นยิ้มอะไรอ่ะนางเอกปฏิเสธว่าไม่มีอะไรแต่ในใจก็คิดว่าฤดูร้อนที่ตากแดดจนผิวดำทั้งดำทั้งเจ็บก็เพราะนายแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่น่ารังเกียจอีกแล้วดังนั้นคืนวันนั้นฉันก็เลยรอเขายืนยันเพื่อนอยู่ตลอดเสียงข้อความก็ดังเข้ามานี่เขาทักมาหาฉันก่อนด้วยเหรอเนี่ยนางเอกยิ้มดีใจอยู่คนเดียวไหนขอดูโมเมนต์ของเขาหน่อยแล้วก็กดเข้าไปดูภาพตอนที่เขาเป็นนักบาสเดี๋ยวก่อนนะทำไมทรงเหยากดไลค์ทุกรูปเลยล่ะนางเอกเดินมาแอบมองทรงเหยากำลังเล่นโทรศัพท์จนเธอถามว่ามีอะไรกับฉันหรือเปล่านางเอกปฏิเสธว่าไม่มีอะไรและนั่งลงคุณพระคุณเจ้านี่คงจะไม่ใช่หรอกมั้งกว่าลูกช้างจะเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกับเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทำไมถึงได้จัดศัตรูตัวฉกาจแบบนี้มาให้ลูกช้างล่ะนางเอกมองไปที่ทรงเหยาอย่างเศร้าใจรูมเมทของฉันทรงเหยาเป็นคนที่เปล่งแสงได้ในตัวเองเธอทั้งเปล่งแสงตอนที่เรียนตอนที่เดินออกกำลังกายในฐานะสาวสวยแต่ดูเหมือนกับว่าเธอเองก็มีเรื่องกลุ้มใจของตัวเธอเองอยู่เหมือนกันภาพตัดมาที่โรงอาหารขนาดที่ทรงเหยากำลังกินข้าวอยู่เพื่อนพระเอกก็เดินผ่านหน้าและจ้องหน้าเธออยู่นานนี่นายน้ำลายของนายเนี่ยมันจะไหลออกมาอยู่แล้วเขาจึงนั่งลงตรงข้ามเธอกับข้าวที่เราตักมาน่ะเหมือนกันเลยนะเธอรู้ไหมว่าสอบปลายภาคทำไมฉันถึงสอบไม่ผ่านนั่นก็เป็นเพราะว่าคำตอบทั้งหมดของฉันมันมีแต่เธอทั้งนั้นไงนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดในใจว่าสมัยนี้แล้วยังมีคนใช้มุกเหยๆแบบนี้จีบสาวอยู่อีกหรอจงเหยาเดินหนีเขาก็เดินตามเธอไปนางเอกส่งวีแชทไปหาพระเอกเมื่อกี้ฉันเห็นเพื่อนนายด้วยเขาพูดขึ้นเธอเห็นใครหรอนางเอกเงยหน้าเขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าแล้วนางเอกคิดในใจความรู้สึกหัวใจเต้นผิดจังหวะมันเป็นแบบนี้หรอพระเอกเดินซื้อน้ำอัดลมมาให้เธอดูสิว่าจะเอาหลอดสีไหนนางเอกก็ขอเป็นสีเหลืองเมื่อก่อนฉันคิดว่าเธอไม่อยากยุ่งกับฉันซะอีกนางเอกปฏิเสธที่จริงฉันแล้วก็คิดในใจว่าไม่กล้าคุยตั้งหากพระเอกจึงปลอบใจว่าไม่เป็นไรแล้วก็ส่งไส้กรอกชวนเขากินแต่เขาดันเหม่อไปมองอะไรบางอย่างจนน้ำไหลออกจากปากฉันว่าอันนี้น่าจะหมดอายุแล้วนะเธออย่าไปดื่มมันเลยแล้วก็ถอดเสื้อออกมาฉันว่ามันหนาวนะเธอคลุมเอาไว้สักหน่อยดีกว่าเธอจะต้องหนาวนางเอกสับสนทำไมจู่ๆเขาก็มาเล่นพล็อตละครรักโรแมนติกขึ้นมาเฉยๆนางเอกจึงบอกว่าก็หนาวอยู่พระเอกชี้ไปแล้วเธอเจ็บไหม
แล้วก็ขอให้นางเอกรอตรงนี้จะไปซื้ออะไรบางอย่างให้นางเอกคิดในใจหรือว่าวันนั้นของฉันมาหรอคุณพระคุณเจ้าช่วยทำไมจะต้องมาอับอายอะไรแบบนี้กันเนี่ยพระเอกกำลังช่วยเลือกผ้าอนามัยให้เธอต้องการให้ช่วยไหมเขาเลิกลากทรงเหยาเดินเข้ามาเลือกให้แฟนหรอเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่แล้วทรงเหยาก็ส่งมันให้นางเอกพระเอกจึงอธิบายว่าเมื่อกี้ตอนที่ฉันเลือกทรงเหยาเข้ามาพอดีเธอก็เลยช่วยฉันเลือกน่ะฉันไม่ค่อยรู้อะไรพวกนี้เท่าไหร่หรอกนี่เธออยู่หอเดียวกันนี่ทรงเหยากำลังจะชวนนางเอกกลับหอเพื่อนพระเอกก็ขี่จักรยานผ่านหน้ามาพอดีเมื่อเขาได้เห็นทรงเหยาก็เหม่อมองจนจักรยานเขาชนล้อหลุดแต่ก็ไม่วายลากจักรยานที่มันไม่มีล้อเดินมาทำเก๊กต่อหน้าทรงเหยาฉันคือโจขายฉีหรือเรียกภาษาอังกฤษก็คือฉีขายโจทรงเหยาถึงกับเบือนหน้าแต่เขาก็ขยับเข้ามามองใกล้ๆทรงเหยารีบชวนนางเอกกลับหอดังนั้นวันนี้เราในฐานะเพื่อนร่วมโรงเรียนของพระเอกฉันก็เลยได้เพื่อนใหม่มา2คนอย่างไม่คาดคิดหนึ่งในนั้นคือศัตรูหัวใจของฉันภาพตัดมาที่นางเอกนั่งกินข้าวแล้วเพื่อนพระเอกก็เดินมานั่งด้วยเธอกับทรงเหยาเป็นรูมเมทกันใช่ไหมเอาแบบนี้นะเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนางเอกคิดในใจยังมีอีกคนคือคนที่ตามจีบศัตรูหัวใจของฉันดังนั้นตั้งแต่นั้นมาทรงเหยาชวนนางเอกไปเรียนพร้อมกันเสมอไปห้องน้ำกินข้าวไม่เพียงเท่านี้นะเพื่อนพระเอกยังเข้ามาหานางเอกอ่านหนังสือแล้วหิวน้ำสินะอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมล่ะดื่มชานมสักแก้วสินางเอกก็รับมันมาแล้วเขาก็ส่งอีกแก้วนึงให้ฝากไปให้ทรงเหยาด้วยนะวันต่อมาเขาก็เอาไก่ทอดมาให้นางเอกเพียบกินเยอะๆแน่นอนเบื้องหลังมิตรภาพที่รุดหน้าไปรวดเร็วเช่นนี้เป็นได้แค่ความไม่ประสงค์ดีจากนั้นฉันก็ได้เข้าใจอย่างแท้จริงเลยละว่าอะไรคืออยู่ดีๆก็มาเอาอกเอาใจคืนนั้นทรงเหยาถามนางเอกว่ารู้ไหมว่าพระเอกชอบอะไรเพื่อนพระเอกก็ถามว่าแล้วทรงเหยาชอบอะไรเธอจะต้องรู้สิว่าปกติทรงเหยาทำอะไรบ้างใช่ไหมทั้งทรงเหยาและเพื่อนพระเอกต่างก็ยิงคำถามมาหานางเอกเยอะแยะมากมายจริงสิทำไมฉันถึงนึกเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะภาพตัดมาที่ชมรมภาษารัสเซียวันนี้มีสมาชิกใหม่มาอีกคนนึงทุกคนต่างปรบมือต้อนรับนางเอกพระเอกจึงกล่าวทักทายเธอก็อยู่ชมรมนี้ด้วยเหรอบังเอิญจังเลยนะนางเอกคิดว่าถ้าอยากสนิทกับเขาให้มากขึ้นแน่นอนการเข้าอยู่ชมรมเดียวกับเขาก็คือวิธีที่ดีที่สุดชมรมฝังเข็มนางเอกก็ไปเจอกับพระเอกนี่มันกี่ชมรมมาแล้วเนี่ยทำไมงานอดิเรกที่เขาชอบมันกว้างเกินไปหรือเปล่าภาพตัดมาที่ชมรมถ่ายภาพนางเอกต้องลงทุนซื้อกล้องนี่ฉันใช้เงินแตะเอียไปจนหมดแล้วแต่เพราะว่ามีเขาฉันก็เต็มใจนางเอกแอบถ่ายรูปพระเอกแล้วเขาก็เห็นจึงรีบเดินมาหาทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะมันร้อนมากจนทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมเขาบังแดดให้เธอแต่นางเอกก็คิดในใจที่ทนไม่ไหวคงจะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่เป็นเพราะว่าหน้าตาของนายมันดีเกินไปแล้วนะสิฉันว่ามันร้อนมากเลยอะเราเพ่นกันเถอะหาที่เย็นๆกันตอนที่เดินกันออกมาเพื่อนก็ทักนี่พวกนายจะไปไหนกันน่ะพระเอกจึงจับนางเอกพาวิ่งกันออกมานางเอกคิดในใจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ระยะห่างระหว่างพวกเรามันหดลงมากขนาดนี้ดูเหมือนขอแค่ฉันพยายามอีกนิดฉันก็จะสามารถเอื้อมถึงนายได้จริงๆพวกเขาออกไปถ่ายรูปกันที่ทุ่งดอกไม้อย่างมีความสุขแล้วก็ขึ้นมาที่หอคอยหลบตรงนี้ก่อนเถอะวางใจได้ประธานชมรมไม่มีทางรู้หรอกนางเอกก็ถามขึ้นทำไมช่วงนี้ไม่เห็นนายไปชมรมอื่นเลยล่ะพระเอกจึงหันมาบอกว่านอกจากชมรมถ่ายภาพแล้วชมรมอื่นฉันลาออกไปหมดแล้วนางเอกก็พยักหน้ารับแล้วก็ไปลาออกจากทุกชมรมเหมือนกันเหล่าประธานชมรมต่างรั้งนางเอกและไม่อนุญาตให้เธอลาออกตอนที่นางเอกกำลังคิดอะไรเพลินๆก็ได้ยินเสียงชาวต่างชาติพูดขึ้นขอโทษครับห้องน้ำอยู่ที่ไหนนางเอกจึงออกไปช่วยตอบพระเอกจึงปรบมือให้ตอนนี้เธอใช้ภาษารัสเซียได้คล่องเลยนะนางเอกยิ้มเขินบอกว่าได้มันมาตอนที่ไปอยู่ชมรมภาษารัสเซียพระเอกบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรเดิมๆไม่ค่อยได้นานเลยอิจฉาคนที่มีความแน่วแน่เป็นพิเศษแบบเธอดีจริงๆเลยที่ฉันได้มารู้จักกับเธออะทำเอานางเอกเป็นปลื้มอยากฟังเขาพูดแบบนั้นอีกตอนกลางคืนเขาก็เดินมาส่งเธอที่หน้าหอถึงวัยจังเธอกลับไปพักผ่อนเถอะฉันกลับก่อนนะเอาไว้วันหลังเรากินข้าวกันพูดจบก็วิ่งออกไปนางเอกยังไม่ทันได้ขอบคุณแล้วนางเอกก็ได้สติว่านี่เขาชวนฉันไปกินข้าวเหรอจึงกระโดดโลดเต้นออกมาอย่างดีใจฉันจะใส่ชุดไหนเขาจะสารภาพรักกับฉันเลยไหมหรือว่าเขาจะขอฉันแต่งงานแม้แต่หน้าตาลูกของฉันฉันก็คิดเอาไว้แล้วรูมเมทของฉันทรงเหยาช่วงนี้เรื่องกุ้มใจของเธอดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเสียงเพื่อนพระเอกตะโกนเรียกหาทรงเหยาแต่เธอกลับไม่สนใจคุณน้าด้านล่างก็ออกมาดุให้เขาเลิกเสียงดังนะครับผมส่งข้าวเสร็จก็จะรีบกลับทันทีเลยแล้วก็ตะโกนเรียกต่อจนคุณน้าต้องเอาไม้มาไล่ต
ตีพอทรงเหยานั่งตรงไหนเขาก็เดินตามมานั่งด้วยนางเอกคิดสำหรับพระเอกแล้วฉันจะทำให้เขาลำบากใจแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะโทรศัพท์นางเอกดังขึ้นมีข้อความมาจากพระเอกเที่ยงนี้ว่างไหมฉันมีธุระจะคุยกับเธอสักหน่อยดูท่าฉันอาจจะคิดมากไปเองนะภาพตัดมาที่พระเอกกับนางเอกนั่งดื่มแชมเปญด้วยกันแล้วก็เข้าไปจูบกันแต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นสิ่งที่นางเอกฝันเฟื่องไปเท่านั้นความเป็นจริงนางเอกกำลังนั่งหลับตาทำปากจูจุ๊บส่วนเพื่อนพระเอกก็เบะปากใส่พระเอกจึงตะโกนเรียกนางเอกถึงได้สติกลับมาเสียงดังทำไมพระเอกบอกว่าถ้าฉันไม่เสียงดังเธอสองคนคงจะจูบกันไปแล้วนางเอกจึงพูดขึ้นที่เรียกฉันมาก็เพื่อเข้าร่วมแผนการไล่ล่าความรักของนายหรอเพื่อนพระเอกตอบรับเสียงดังใช่แล้วพระเอกก็เล่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะเขาบอกแล้วขอแค่เธอยอมเข้าร่วมเขาจะช่วยซักเสื้อให้ฉันเทอมนึงเขาเถียงว่าเป็นถุงเท้าตั้งหากไม่ต้องมารักษาภาพลักษณ์ของตัวเองต่อหน้าสาวเลยนะนางเอกทำหน้าคิดเพื่อนพระเอกก็จับมือพระเอกมาจับมือกับนางเอกไม่ต้องคิดเยอะแล้วเอาตามนี้เลยพูดจบก็วิ่งออกไปอย่างอารมณ์ดีนางเอกยิ้มและคิดในใจว่าสุดท้ายฉันก็ลงเรือมาแบบงงๆเข้าร่วมแผนการไล่ล่าความรักของโจคายชีที่ฟังดูแล้วก็รู้ว่ามันโง่มากแม้มีเวลาอยู่กับเขามากขึ้นแต่คนที่ทรงเหยาชอบก็คือพระเอกพวกเขามายืนรออยู่หน้าตึกเพื่อนพระเอกก็รีบเข้ามาชี้แนะเดี๋ยวถ้าตอนที่เหยาๆมาส่งข่าวให้ฉันรู้ทันทีนะรู้ไหมส่วนนายคือส่วนสำคัญที่สุดของงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดพระเอกหันมองไปก็เห็นว่าทรงเหยากำลังยืนมองพวกเขาอยู่ย้ายพลาดเด็ดขาดเลยนะทุกสายตาหันไปมองที่ทรงเหยาเธอรีบเดินเข้ามาทักพระเอกขอให้ช่วยอะไรหน่อยขอร้องละแค่แป๊บเดียวทำให้พระเอกต้องเดินตามไปทิ้งเพื่อนพระเอกยืนอึ้งตกลงคนที่เธอชอบก็คือพระเอกอย่างนั้นหรอนางเอกพยักหน้าทำเอาเขาโมโหสุดๆแต่นางเอกก็มีหน้าตาไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ช่างเป็นความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนอะไรแบบนี้นางเอกเข้ามาที่ห้องก็ยังไม่เห็นว่าทรงเหยากลับมาช่วยคนที่ตามจีบศัตรูของหัวใจจีบศัตรูหัวใจเฮ้อเป็นแบบนี้มันจะดีเหรอเนี่ยนางเอกถ่ายรูปเจ้าโดเรมอนแล้วก็วางกระเป๋าลงนั่งเล่นโทรศัพท์พระเอกที่กำลังเล่นอยู่เหมือนกันก็ส่งข้อความมาหาทำไมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์มันเป็นเจ้าอ้วนตัวฟ้ากำลังร้องไห้เลยล่ะนางเอกยิ้มดีใจที่เพิ่งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เขาก็สังเกตเห็นเลยถ่ายทรงเดชไปงั้นแหละแล้วก็ลบทิ้งกำลังจะพิมพ์ข้อความใหม่พระเอกก็ส่งข้อความมาบอกว่าคนที่น่าสงสารน่ะมันควรจะเป็นฉันมากกว่านะเพราะตอนนี้โจขายชีไม่สนใจฉันเลยกินข้าวก็ไม่เรียกนางเอกถามว่าจะทำยังไงต่อไปดีเขาตอบกลับไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ฉันจะเลี้ยงเครฟิตเขาสักมื้อระงับความโกรธของเขาน่าจะช่วยลดลงได้ 65% นางเอกถามว่าแล้ว 35% ที่เหลือจะทำยังไงทำไมไม่ตอบแล้วล่ะหรือว่าฉันพูดอะไรผิดไปกันแน่แล้วก็โทษตัวเองที่ซื่อบื้อแต่พระเอกตอบกลับมาว่า 35% ที่เหลือฉันคิดว่าคงได้ซักถุงเท้าให้เขาเดือนนึงแล้วล่ะแล้วโทรศัพท์นางเอกก็ดังขึ้นพ่อโทรเข้ามาตามให้นางเอกกลับบ้านบ้างพ่อจะทำไก่ใบบัวให้กินอีกแต่นางเอกบอกว่าตอนนี้กำลังยุ่งมากแล้วหนูก็ไม่ชอบกินไก่ใบบัวแล้วด้วยแล้วก็กดวางไปทันทีพระเอกนั่งเล่นโทรศัพท์ก็เห็นว่าเพื่อนเขากลับมาที่ห้องแล้วนางเอกมองไปเขาไม่ตอบฉันแล้วหรอทำไมยังไม่ตอบกลับอีกล่ะนางเอกจึงเตรียมตัวไปอาบน้ำจนอาบน้ำเสร็จก็ยังไม่มีคนตอบกลับง่วงนอนแล้วก็พยายามออกกำลังวันต่อมานางเอกก็มาที่ร้านโทรศัพท์ทางร้านแจ้งว่าพรุ่งนี้ถึงจะซ่อมเสร็จก่อนที่โทรศัพท์มันจะตกลงไปเขาอาจจะส่งวีแชทมาแต่จะคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ไปถามเขาเลยดีไหมหรือว่าคนส่งมาเป็นพ่อกันแน่พอเห็นพระเอกเดินมาไกลๆจะโบกมือทักทายแต่เพื่อนเขาดันลากตัวพระเอกออกไปเสียก่อนตอนที่กำลังรู้สึกหมดหวังพระเอกก็วิ่งเข้ามาถามว่าทำไมนางเอกถึงไม่ยอมตอบวีแชทเขาส่งข้อความมาหานางเอกจึงเล่าว่าโทรศัพท์เสียเพิ่งจะส่งไปซ่อมพระเอกจึงพูดต่อแล้วเธอก็ไม่ถามด้วยหรอว่าเมื่อวานฉันส่งอะไรให้เธอนางเอกจึงถามว่าส่งอะไรมาพระเอกบอกว่าข่าวในกลุ่มบอกว่าชมรมถ่ายภาพจะแบ่งกลุ่มไปทำกิจกรรมฉันคิดว่าถ้าเธอไม่มีสมาชิกกลุ่มแล้วก็เราสองคนจะอยู่กลุ่มเดียวกันก็ได้นางเอกก็ยินดีตามนั้นพร้อมกับคิดในใจว่าทุกหยาดหยดที่มันเกี่ยวข้องกับพระเอกล้วนทำให้อารมณ์ของฉันมันปั่นป่วนได้แต่ฉันก็ยังอยากขอบคุณนายที่ทำให้ความทรงจำในวัยเยาว์ของฉันมันมีชีวิตชีวาแบบนี้นางเอกพูดขึ้นฉันเริ่มหิวแล้วล่ะพระเอกจึงหันมาชวนไปกินไก่ใบบัวนางเอกปฏิเสธว่าอยากกินหม้อไฟมากกว่าพระเอกก็ตกลงตามนั้นนางเอกเตรียมตัวเป็นอย่างดีออกไปข้างนอก2ต่อ2กับพระเอกเป็นครั้งแรกก็คือวันนี้แล้วนางเอกยังเปลี่ยนชุดไปมาไม่หยุดสุดท้ายมาจบที่ชุดเดรสสีแดงลายจุดตอนที่มายืนรอรถดันเหลือบไปเห็นว่าตัวเองใส่ชุดเดียวกันกับป้าที่มายืนรอรถอยู่เหมือนกันนางเอกคิดในใจในเน็ตพูดเอาไว้ไม่มีผิดเทรนด์แฟชั่นปีนี้เป็นลายจุดจริงๆด้วยนางเอกจึงค่อยๆถอยหลังออกมายืน
ืนอีกฝั่งจุดที่ไกลจากป้าคนนั้นพระเอกวิ่งเข้ามารอนานไหมฉันขอนั่งพักหน่อยนางเอกรีบบอกว่ารถเมย์มาแล้วแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถเมย์ไปทันทีแต่เมื่อเดินขึ้นรถเมย์ไปกลับเจอคนใส่ชุดเดียวกันพระเอกแซวว่าชุดเดรสที่เธอใส่มาเนี่ยฮิตจริงๆเนาะนางเอกจึงทำหน้าเศร้าแต่ก็เห็นด้วยกับเขาทั้งสองนั่งอยู่ข้างกันพระเอกยื่นหูฟังชวนนางเอกฟังเพลงด้วยกันแล้วก็เสียบหูฟังให้กับนางเอกพร้อมกับกดเพลงแต่ทั้งหมดนั้นเป็นแค่นางเอกที่ฝันไปโยกหัวไปมาจนพระเอกตะโกนเรียกถึงได้มีสติกลับมาเหมือนเดิมแต่พระเอกก็ชวนนางเอกฟังเพลงนางเอกคิดในใจมาแล้วสิฉากโรแมนติกเหมือนกับหนังที่ฉันเฝ้ารอเขาส่งหูฟังให้นางเอกอะไรนะไร้สายหรอพระเอกบอกว่าใช่ก็มันสะดวกดีออกนางเอกจึงรับมาแต่เพลงที่พระเอกเลือกเปิดเนี่ยมันเป็นจังหวะร็อกหนักๆนางเอกจึงคิดในใจทำไมทุกครั้งมันไม่เหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้เลยนะพระเอกยกไปมาด้วยความมันของจังหวะเพลงเมื่อถึงป้ายสถานีก็มีคนลงจนทั้งสองได้นั่งข้างกันยังอีกไกลเลยนะกว่าจะถึงเธอจะนอนก่อนไหมนางเอกคิดในใจเดี๋ยวก่อนนะพล็อตแบบนี้มันนางเอกซบไหล่ไปที่เขายิ้มหวานไปด้วยกันแต่แบบนี้มันจะเกินไปไหมอะไม่หรอกฉันอาจจะมีโอกาสครั้งนี้แค่ครั้งเดียวต้องลองดูสักตั้งแล้วจึงพยักหน้าให้พระเอกหลับตาลงจังหวะนี้แหละขอแค่อาศัยแรงเฉื่อยของรถเมย์ตอนที่เลี้ยวหัวของฉันก็จะพิงไปได้อย่างธรรมชาติมาแล้วมาแล้วนางเอกค่อยๆเอียงหัวไปพิงลงที่ไหล่ชายคนข้างๆแต่กลายมาเป็นชายหนุ่มแก่เพราะพระเอกลุกขึ้นให้คนแก่นั่งทำเอาขายหน้าสุดๆแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงพระเอกบอกว่านอกจากถ่ายรูปวิวแล้วยังคงต้องถ่ายรูปคนด้วยนะดูท่าเราสองคนคงจะต้องเป็นแบบให้กันและกันแล้วนางเอกยิ้มและคิดในใจว่าฉันจะได้ถ่ายเขาแบบตั้งใจแล้วจึงตอบรับไปทันทีเอางี้ฉันช่วยถ่ายนายก่อนเลยพระเอกชู2นิ้วแบบเฉยๆชูนิ้วขึ้นฟ้าด้วยหน้านิ่งๆแล้วก็ทำท่าชูสบาร์ดด้านนางเอกมาซูมดูก็รู้สึกว่ามันแข็งทื่อสุดๆแต่พระเอกบอกว่าพอฉันอยู่ต่อหน้ากล้องแล้วฉันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจะถ่ายให้นางเอกแต่นางเอกก็ปฏิเสธไม่ไหวไม่ไหวหรอกแต่พระเอกขอให้นางเอกลองดูเธอน่ะเป็นธรรมชาติมากเลยนะทำได้อยู่แล้วแล้วนางเอกก็ทำท่ามากมายให้เขาถ่ายนี่ฉันชอบรูปนี้นะนางเอกได้ยินแบบนั้นก็อดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้นี่เขาชมว่าฉันสวยหรอพระเอกขอถ่ายเพิ่มอีกสัก 3-4 รูปในวันที่อากาศสดใสแบบนี้ไม่เฉพาะรูปถ่ายหรอกที่ถูกหยุดและเซฟไว้แต่ยังมีอารมณ์ดีๆของฉันที่เกิดจากนายด้วยพวกเขาเดินออกมาด้วยกันพระเอกก็ชอบรูปนางเอกหลายรูปเหนื่อยแล้วหรอนางเอกบอกว่าอาจเพราะว่าอากาศร้อนพระเอกจึงอาสาเดินไปซื้อน้ำมาให้เธอรอฉันตรงนี้นะนางเอกก็นั่งรอชายคนนึงเดินเข้ามาขโมยกระเป๋าเงินที่มันวางอยู่พระเอกเข้ามาเห็นพอดีขโมยนางเอกได้ยินอย่างนั้นก็รีบวิ่งตามวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งไล่โจรไปไกลมากสุดท้ายโจรต้องยอมแพ้พระเอกกล่าวชมว่านางเอกเก่งดีนี่ดูซิเงินหายไปหรือเปล่าเขาเปิดดูกระเป๋าก็โล่งโจ่งนางเอกจะวิ่งตามต่อแต่พระเอกก็บอกว่าไม่ต้องหรอกสมัยนี้ใครเขาพกเงินสดกันเล่านางเอกทำท่าเหนื่อยและรีบอ้อนเขาฉันไม่อยากให้ของนายหายไปนี่นาพวกเขานั่งรถเมย์กลับมาด้วยกันนางเอกคิดครั้งนี้มันเหนื่อยเอาการจริงๆเผลอหลับไปจนหัวโขกกับหน้าต่างพระเอกตัดสินใจอบด้านหลังเอามือไปรองกระจกไว้ไม่ให้นางเอกโขกไปโดนอีกแต่รถมันโยกไปโยกมาจนสุดท้ายนางเอกก็พิงไปที่ไหล่ของเขาภาพตัดมาในเช้าวันถัดมาแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรวันถัดมาตอนที่ฉันตื่นถึงโอ้ยนี่ฉันนอนตกหมอนหรือเนี่ยไม่คิดเลยว่าการตกหมอนในครั้งนี้มันจะต่อเนื่องยาวนานถึง3วันนางเอกเดินคอเอียงอยู่ตลอดยังไม่หายเดินมาถึงซุปเปอร์ก็ได้ยินเสียงเพื่อนพระเอกทักนายมาทำงานที่นี่เหรอพระเอกตอบกลับใช่เงินไม่พอใช้นะสินางเอกแอบฟังอย่างตั้งใจแล้วก็พลิกคอไปโดยไม่ทันตั้งตัวทำให้เจ็บมากๆแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าคอจะหายดีแล้วจึงค่อยๆเดินมาแอบมองพระเอกที่เป็นพนักงานคิดเงินแล้วก็เดินออกมาทักบังเอิญจังเลยนายมาทำงานพิเศษที่นี่หรอเขาพยักหน้าใช่ฉันมาทำงานวันละ3ชั่วโมงถ้าเธอว่างแล้วก็แวะมาหาฉันได้นะวันต่อมาพอเลิกเรียนนางเอกก็อาสาจะเลี้ยงขนมเพื่อนๆจึงรีบมาที่ซุปเปอร์ที่พระเอกทำงานวันต่อมาเพื่อนสาวกินขนมหมดก็รีบอาสาวิ่งมาซื้อขนมให้เพราะอยากเจอกับพระเอกวันต่อมาก็มาหาพระเอกอีกเหมือนเดิมแต่ก็สังเกตเห็นว่าทรงเหยามาซื้อของและชวนเขาไปกินข้าวพระเอกบอกว่าเขาทำกะดึกคงไปด้วยไม่ได้คราวหน้าก็แล้วกันนะนางเอกที่แอบฟังอยู่ก็ถามตัวเองทำไมฉันถึงคิดเรื่องนี้ไม่ได้กันนะสมองหมูของฉันนี่นะนางเอกยกไม้ยกมือจนไปฟาดกับเฒ่าแก่ร้านสุดท้ายจึงกลายมาเป็นแบบนี้เฒ่าแก่ดุให้นางเอกทำงานแลกความผิดนางเอกจึงต้องถูพื้นผ่านหน้าพระเอกหัวเราะอะไรล่ะพระเอกพูดขึ้นนี่เธอเห็นว่าฉันทำงานที่นี่คนเดียวเลยตั้งใจจะมาอยู่เป็นเพื่อนฉันใช่ไหมนางเอกเดิ
ินไปเดินมาฉันจะบอกอะไรให้นะรอฉันหาเงินให้ได้ก่อนแล้วก็ฉันจะรีบออกไปจากที่นี่เลยพระเอกก็บอกให้นางเอกไปถูตรงอื่นด้วยไม่ใช่ถูแค่ตรงนี้สุดท้ายก็โดนเท่าแก่ดุด้านนางเอกกำลังเก็บลังขึ้นชั้นพระเอกก็เดินเข้ามาพอดีทำให้ทั้งสองได้มีโอกาสมองสบตากันใกล้ๆเธอไปเก็บเงินเถอะฉันจะยกของพวกนี้ให้เองนางเอกคิดในใจที่แท้เขาก็มีด้านที่ขี้อายด้วยทั้งสองคนมานั่งกินข้าวด้วยกันก็เห็นว่าพระเอกคีบเนื้อออกนี่ทำไมนายเลือกกินล่ะเนื้อติดมันก็เอาออกพระเอกคีบขึ้นมางั้นเธอไม่เลือกกินฉันเอาให้เธอนะส่วนเธอก็เอาอันนี้มาให้ฉันแต่นางเอกหยิบเอาเนื้อติดมันคืนและเอาเนื้อไม่ติดมันมาให้แก้นิสัยเลือกกินของนายทั้งสองคนเถียงกันไปมาคีบกันไปมาเล่นกันอย่างมีความสุขยังไงฉันก็ต้องขอบคุณความเงอะงะของฉันใช่ไหมล่ะต้องขอบคุณวันละ3ชั่วโมงที่ร้านสะดวกซื้อทำให้เข้าใจตัวนายได้มากขึ้นนางเอกหลอกพระเอกด้วยการบอกว่าเฒ่าแก่เรียกแล้วก็รีบกินของที่ตัวเองชอบพระเอกทำหน้าแค้นถูกหลอกซะแล้วนางเอกจึงยิ้มอย่างมีความสุขและสิ่งที่ตั้งตารอที่สุดของทุกวันก็คือเลิกงานวันละ7นาทีที่เขาจะเดินมาส่งฉันกลับหอพระเอกบอกว่าพรุ่งนี้จะได้เงินแล้วฉันจะได้ปลดแอกตัวเองอย่างอิสระนางเอกบอกว่านี่นายทำงานเพื่อหาเงินหรอเรื่องนี้ฉันขออุบไว้ก่อนนะนางเอกคิดในใจทำไมจะต้องทำอะไรที่มีลับลมคมในด้วยนะจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเท่าแก่ที่จริงน้ำผลไม้ของลูกค้าเมื่อวานพระเอกเห็นอย่างนั้นจึงรีบหยิบโทรศัพท์นางเอกมาโวยวายนี่เธอจะแรงน้ำใจกับฉันเกินไปแล้วนะนางเอกเถียงกลับแล้วเมื่อวานใครจะกินเนื้อไม่ติดมันของฉันแล้วก็เอาขนมมาปลอบล่ะพระเอกบอกว่าเพื่อปลอบเธอฉันต้องซื้อขนมห่อใหญ่รู้ไหมว่าฉันเสียเงินไปเท่าไหร่เจ้าเตี้ยเธออย่ามาทำตัวไม่รู้จักพอนะนางเอกโวยวายใครเจ้าเตี้ยพระเอกจึงยกมือนางเอกก็เอามือถือคืนมาไม่ได้แล้วจึงสารภาพว่าไม่ได้ส่งไปหรอกพระเอกก็คืนโทรศัพท์ให้เธอไม่น่าเชื่อว่าในวันถัดมาพระเอกกับนางเอกก็ดันคำข้าวของในร้านเสียหายจนต้องทำงานต่อนางเอกบอกว่าเธอเหลือ51หยวนพระเอกบอกว่าเขาตั้งใจทำงานก็เพื่อจะซื้อโทโทโร่เป็นของขวัญที่เธอตามกระเป๋าเงินฉันคืนมาสุดท้ายตอนนี้อย่างมากก็แค่เลี้ยงข้าวให้เธอได้มื้อเดียวเองมั้งนางเอกคิดในใจที่แท้เขามาทำงานพิเศษก็เพื่อซื้อของขวัญให้ฉันหรอเนี่ยงั้นเราไปกินข้าวกันเถอะฉันขอเลือกร้านนะแล้วพวกเขาก็มานั่งกินหม้อไฟด้วยกันตอนแรกฉันเห็นเธอชอบกินอันนี้พอชิมแล้วรสชาติมันก็ใช้ได้อยู่นะนางเอกรีบทักนี่นายกินเผ็ดไม่ได้หรอเขาบอกว่าก็พอได้นางเอกขอเวลาแป๊บนึงพอนางเอกออกไปแล้วพระเอกก็รีบกินน้ำอย่างรวดเร็วและโทรหาเพื่อนเร็วๆช่วยหน่อยโอนมาให้ฉัน200หยวนด่วนจีเลยพอนางเอกกลับมาก็ไม่เจอเขาแล้วพระเอกเดินกลับเข้ามาพร้อมกับที่คาดผมฉันเห็นตอนที่เธอกินเธอปัดผมบ่อยฉันเลยไปซื้ออันนี้มาให้นี่มันมีโทโทโร่ด้วยนะนางเอกขอบคุณแล้วก็ซื้อจับเลี้ยงมาให้เขาเขารีบกินสารภาพว่ามันก็เผ็ดจริงๆนั่นแหละนางเอกใส่คาดผมเขาก็กล่าวชมว่าเธอใส่แล้วดูดีนะต่อไปก็ใส่มาบ่อยๆนางเอกคิดในใจการได้ใช้ฤดูร้อนกับนายทำให้ฉันเข้าใจว่าสิ่งที่มีค่าจริงๆไม่ใช่ของราคาแพงแต่เป็นหัวใจที่คิดเพื่ออีกฝ่ายต่างหากทรงเหยากำลังจะเดินกลับหอก็มีชายลึกลับแอบเดินตามชายคนนั้นก็คือโจไข่ฉีพอเห็นเธอกลับเข้าหอปลอดภัยก็เปิดหมวกออกมายิ้มอย่างสบายใจทรงเหยาถึงหอแล้วฉันก็สุขใจไม่เสียแรงเลยล่ะที่ฉันมาเป็นผู้พิทักษ์บุกผาให้เธอทุกคืนทรงเหยาเดินกลับมาพร้อมกับรปภ.ทำให้เขาต้องรีบวิ่งหนีออกไปทันทีภาพตัดมาที่ห้องสมุดนายไม่ถูกจับได้ก็บุญแล้วเขาพยักหน้าใช่ฉันแค่กลัวว่าทรงเหยากลับไปคนเดียวจะไม่ปลอดภัยอีกอย่างพวกเธอน่าจะชอบผู้ชายประเภทที่ว่าเสียสละอย่างเงียบๆไม่ชอบสิ่งตอบแทนไม่ใช่หรอนางเอกเถียงกลับใครบอกอย่างนั้นกับนายกันเขารีบหยิบโทรศัพท์ให้ดูเนี่ยฉันโหลดมาอ่านในนี้ศึกษาจิตวิทยาของสาวๆโดยเฉพาะเลยนะเธอไม่เข้าใจหรอกว่าฉันพูดถูกตอนที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นพระเอกก็วิ่งเข้ามาพวกเธอทำอะไรกันอะถึงเวลากินข้าวแล้วไปกินข้าวกันเพื่อนพระเอกจับตามองพฤติกรรมนางเอกลนลานหน้าแดงปัดผมบอกฉันมาสิเธอชอบอีซีเจินใช่ไหมนางเอกรีบชู่ปากแล้วก็เอาอาหารมาวางเต็มโต๊ะนายห้ามบอกเรื่องนี้กับพระเอกเด็ดขาดเลยนะเขายิ้มไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอกการที่เธอชอบพระเอกก็เป็นเรื่องดีแบบนี้โอกาสที่ฉันจะจีบเหยาเหยาติดก็สูงขึ้นฉันจะทำอย่างสุดความสามารถช่วยเธอจีบพระเอกให้ติดได้อย่างแน่นอนนางเอกคิดสุดท้ายฉันก็ขึ้นเรือโจรของเขาไปอย่างงงๆอีกแล้วภาพตัดมาที่นางเอกเดินไปมาอย่างลนลานคิดว่าตัวเองต้องทำไม่ได้แน่ๆโจไข่ชีรีบปลอบใจเชื่อฉันเถอะฉันทำการบ้านมาดีแล้วภาพย้อนกลับไปที่หอของเขาอีซีเจินถ้าฉันให้นายเลือกล่ะนายอยากเจอแฟนในอนาคตของนายยังไงพระเอกตอบกลับยังไงก็ได้ขอแค่เป็นคนที่ฉันชอบตกลงมาจากฟ้ายัง
ได้เลยฉันเน้นที่ความรู้สึกภาพตัดมาปัจจุบันมีแค่2กรณีเท่านั้น1เขาบาดเจ็บเธอดูแลเขา2เธอบาดเจ็บเขาดูแลเธอผลลัพธ์มีเพียงอย่างเดียวก็คือเธอเมื่อนานวันเข้าพวกเธอก็จะรักกันอยู่ด้วยกันตลอดไปนางเอกคิดในใจทำไมแผนโง่ๆแบบนี้ฟังแล้วเหมือนจะมีเหตุผลอยู่บ้างโจขายชียกนิ้วฉันถีบแค่ทีเดียวเท่านั้นเขาถอยหลังไปเพื่อออกตัวถีบสุดแรงแต่สุดท้ายนางเอกกลับหลบทันเขาถึงกับขาฉีกต่อหน้าพระเอกเพื่อนพยุงฉันขึ้นหน่อยภาพตัดมาที่โต๊ะอาหารนางเอกหัวเราะเขาไม่หยุดจนโจขายชีต้องดุและต่อว่านางเอกแผนต่อไปมันจะต้องใช้ได้แน่ภาพย้อนกลับไปที่หอพักชายพวกเขากำลังเล่นเกมด้วยกันพระเอกบ่นอุบถ้าฉันมีตัวซัพพอร์ตดีๆแล้วก็ภาพก็ตัดมาปัจจุบันเขาอยากได้คนซัพพอร์ตเพราะอย่างนั้นถ้าเธอคิดจะเข้าใกล้เขาแล้วก็จะต้องเป็นตัวซัพพอร์ตที่หายากมากๆโดดเด่นเหมือนกับฉันให้ได้นางเอกทำหน้ามุ่งมั่นแต่ฉันไม่เคยเล่นเกมเลยนะเขาจึงอธิบายภาพตัดมาที่นางเอกเดินเข้ามาหาพระเอกที่กำลังเล่นเกมนายเล่นเกมนี้ด้วยหรออยู่อันดับไหนแล้วพระเอกบอกว่าคิงนางเอกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบอกว่าตัวเองเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตทำเอาเขายิ้มดีใจและชวนนางเอกให้เล่นด้วยกันนางเอกจึงคิดในใจว่าเกมเป็นหัวข้อร่วมกันที่ดีมากเลยแฮะแต่พอเล่นกันจริงๆทั้งคู่ก็แพ้พระเอกจึงชวนเล่นกันอีกสักตาแต่นางเอกไม่ได้ชอบเล่นเกมอยู่แล้วจึงอ้างว่าฝนจะตกแล้วขอตัวกลับไปเก็บผ้าแล้วก็มาพบกับโจขายชีอีกครั้งไม่เป็นไรนะฉันยังมีแผนสุดท้ายภาพตัดไปตอนที่พระเอกมาต่อยมวยนายชอบผู้หญิงแบบไหนหรอพระเอกก็ยกตัวอย่างหลายคนแต่โจฉายคีนั้นสะดุดที่คำว่าจักรพรรดินีนางเอกถามขึ้นนี่นายแน่ใจใช่ไหมว่าเขาไม่ได้พูดแบบขอไปทีแต่เขามั่นใจมากเธอไม่สังเกตเห็นหรอว่าเขามีจุดที่เหมือนกันอยู่หลายอย่างพวกเขาเป็นพี่สาวสวยแซ่บหมดทุกคนเลยนะแล้วก็หยิบเอารองเท้าส้นสูงมาวางบนโต๊ะนางเอกตัดสินใจเปลี่ยนลุคว่าไปแล้วก็ใช่ว่าจะไม่ดีหรือว่าเป็นไปไม่ได้เพียงแต่แบบนี้มันจะไหวจริงๆนะหรอแต่ตอนที่เดินมากับพระเอกเขาเอาแต่สอนเธอเล่นเกมให้เป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีอย่าว่าแต่เดินตำแหน่งที่ดีที่นายว่าเลยตอนนี้ฉันจะเดินให้ตรงมันยังยากเขาอธิบายต่อจนเริ่มสังเกตเห็นว่านางเอกกำลังเดินด้วยท่าทางแปลกๆถึงได้รู้ว่าวันนี้เธอใส่ส้นสูงมาไม้ต่อขาของเธอมันก็ดีอยู่นะนางเอกเดินไปอย่างรวดเร็วและนึกโกรธโจฉายคีอยู่ในใจว่าทำไมต้องไปเชื่อคนอย่างเขาด้วยตอนที่เดินอยู่ก็เกือบจะล้มลงพระเอกก็มารับเอาไว้ดูท่าเธอจะเดินไม่ไหวแล้วนะให้ฉันช่วยก็แล้วกันนางเอกรีบคิดในใจหรือเขาจะให้ฉันขี่หลังจึงรีบพยักหน้าแต่สุดท้ายพระเอกไปซื้อรองเท้าจากร้านสะดวกซื้อมาให้เธอนางเอกจำใจต้องยอมรับมันจึงกล่าวขอบคุณและพูดในใจว่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วสินะเธอจะไปคาดหวังอะไรอยู่อีกพระเอกอาสาจะถือส้นสูงให้แล้วยกมือวัดความสูงของนางเอกบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีกว่านะนางเอกพยายามจะเขย่งที่จริงแล้วฉันสูงกว่าแต่ก่อนนะพระเอกกดหัวนางเอกลงเมื่อก่อนเธอก็ดูเตี้ยกว่านี้นางเอกจะกรีดวิ่งไปตีพระเอกแต่เขาก็เอามือดันหัวนางเอกไว้ตอนที่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทรงเหยาก็เดินเข้ามาพระเอกจึงยื่นส้นสูงให้นางเอกขอให้พวกเขากลับหอกันดีๆใครเคยพูดเอาไว้เรื่องความชอบต่อให้ปิดปากไว้มันก็จะแสดงออกมาทางสายตาอยู่ดีเพราะอย่างนั้นวินาทีที่ฉันเห็นทรงเหยาหัวสมองของฉันมันก็ปรากฏออกมาแค่2คำเท่านั้นก็คือจบเฮ hey.นางเอกเดินไปมาอย่างเป็นกังวลพอได้ยินเสียงคนเดินมาก็รีบลงมานั่งอ่านหนังสือแอบมองไปที่ทรงเหยาอยากถามอะไรก็ถามมาสินางเอกยิ้มฉันได้ยินมาว่าวันนี้จะมีคนสารภาพรักกับเธอที่สนามบาสทรงเหยาพยักหน้ารับใช่ฉันซาบซึ้งใจมากเลยล่ะจากนั้นก็ปฏิเสธไปแล้วนางเอกก็รู้สึกสงสารโจขายชีทำไมถึงต้องสงสารเขาด้วยนางเอกบอกว่าสารภาพรักแล้วถูกปฏิเสธมันไม่ควรสงสารหรอทรงเหยาไม่ได้คิดอย่างนางเอกกล้าสารภาพรักน่ะเป็นเรื่องที่น่าดีใจถึงล้มเหลวก็เถอะถ้าหากว่าเราชอบก็ต้องพูดออกไปหากว่าเรามีโอกาสก็50-50แต่ถ้าไม่พูดเลยแล้วก็คือไม่ได้ 100% เลยนะนางเอกบอกว่าถ้าสารภาพไปก็มีโอกาสจะถูกปฏิเสธแต่ทรงเหยาบอกว่าเธอคิดว่าโอกาสครึ่งนึงไม่มีค่าให้ควรลองสู้ดูหรอฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปสารภาพรักกับพระเอกส่วนเธอเองก็ควรจะลองสารภาพรักกับพระเอกดูบ้างเหมือนกันเรา2คนมาแข่งกันอย่างยุติธรรมเถอะนางเอกมาที่ห้องสมุดกับพระเอกและถามตัวเองว่าควรที่จะสู้เพื่อ50%เซนนั้นไหมจึงขอให้พระเอกช่วยสอนการบ้านนางเอกตัดสินใจว่าจะบอกชอบพระเอกแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าเปลี่ยนเรื่องเป็นยืมยางลบจะไปเข้าห้องน้ำคิดในใจว่าทำไมการสารภาพรักมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้กันนะตอนที่มานั่งกินข้าวกันกับพระเอกก็อึกอักพระเอกบอกว่าเธอไม่ต้องพูดแล้วฉันรู้ทุกอย่างเขาเดินออกไปนางเอกคิดในใจรู้แล้วอย่างนั้นหรอรู้แล้วทำไมถึงเดินออกไปแบบนี้เลยล่ะนี่เขากำลังปฏิเสธฉันอยู่ใช่ไหมแต่พระเอกนั้นก็เดินกลับมาพร้อมกับอาหารนี่ถ้าเธออยากกินแล้วก็บอกฉันนะ
เธอน่ะไม่ได้ดูอ้วนเลยนางเอกยิ้มและคิดในใจว่าที่จริงแล้วการสารภาพรักมันคงต้องใช้ความกล้าหาญมากจริงๆแต่คิดไม่ถึงว่าความขี้ขาดจะทำให้ฉันเสียใจในภายหลังในคืนนั้นซงเหยาก็ไปสารภาพรักกับพระเอกถึงการชอบนายมันจะเป็นเรื่องของฉันแต่ฉันก็อยากให้นายรู้ความรู้สึกของฉันเพราะว่าอย่างนั้นนายยอมรับความชอบของฉันไหมพระเอกตอบกลับฉันยินดีนะทั้งสองคนกำลังจะเข้ามาจูบกันนางเอกก็เข้าไปห้ามตรงกลางสุดท้ายได้สติว่าตัวเองยังอยู่ในห้องเรียนอาจารย์คะหนูปวดท้องอั้นไม่ไหวแล้วแล้วนางเอกก็รีบวิ่งมาที่สนามบอลแอบมองดูพระเอกที่ยืนอยู่กับซงเหยาและเห็นว่าทั้งสองคนจับมือกันจึงหันหลังออกมาบอกกับตัวเองว่าฉันคงมาช้าไป19สินะเขายอมรับการสารภาพรักของซงเหยาแล้วฉันคงจะอกหักนางเอกเดินร้องไห้ออกมานางเอกเอาถุงชามาโปะที่ตาเพราะตาบวมเป่งจากการร้องไห้แต่มองไปก็เห็นคาดผมที่พระเอกซื้อให้ก็ร้องไห้ออกมาอีกซงเหยากลับมาที่ห้องเห็นนางเอกร้องไห้นางเอกเอามือปิดหูร้องเพลงทั้งที่น้ำตาไหลซงเหยานั้นมีเรื่องอยากจะบอกกับเธอฉันว่าเธอควรฟังฉันหน่อยก็ดีเมื่อคืนนี้ฉันนางเอกได้ยินแบบนั้นก็วิ่งหนีออกจากห้องไปฤดูร้อนที่ฉันอายุ19ปีเป็นครั้งแรกฉันรู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจที่มันอยู่ใกล้นายและการมีความสุขที่ได้วิ่งท่ามกลางสายฝนกับนายแต่นอกเหนือจากนั้นก็เป็นครั้งแรกที่สัมผัสถึงความเจ็บปวดในการซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มทั้งคืนไอ้ความรู้สึกอกหักนั้นตอนที่เดินอยู่พระเอกก็ตะโกนเรียกแต่นางเอกเดินหนีไม่สนใจเขาทำไมถึงไม่อยากเจอแต่ต้องเจอตลอดเลยนะเธอเห็นพระเอกเดินเข้ามาใกล้ตอนกินข้าวก็รีบคิดในใจว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะโจขายชีรีบเดินเข้ามาทักเธอก็ลุกขึ้นและเดินหนีไปนี่กลัวว่าเราจะแย่งน่องไก่เธอขนาดนั้นเลยเหรองกจริงๆเลยนะเนี่ยนางเอกเดินออกมาเจอกับฝนตกทำให้เธอคิดถึงตอนที่พระเอกกางร่มให้และวิ่งออกไปด้วยกันพระเอกนั้นเดินออกมาชวนให้เดินออกไปด้วยกันแต่นางเอกยื่นร่มส่งให้เขาและเลือกจะเดินตากฝนไปคนเดียวแต่พระเอกก็รั้งเธอไว้นี่เธอกำลังหลบหน้าฉันอยู่ใช่ไหมนางเอกปฏิเสธว่าตอนที่เรียนฉันรู้สึกอึดอัดก็แค่อยากออกไปตากฝนให้มันสดชื่นหน่อยแต่พระเอกอาสาจะไปด้วยนางเอกบอกว่าเรื่องโรแมนติกแบบนี้ฉันคิดว่านายควรจะเก็บเอาไปทำกับคนที่นายควรทำมากกว่านะไม่อย่างนั้นนายอาจจะถูกเข้าใจผิดได้นางเอกวิ่งออกมาโจขายชีเห็นแบบนั้นก็วิ่งเข้ามาหามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันคอยหนุนหลังให้เธออยู่นะนางเอกบอกว่าตัวเองอกหักเขาปลอบใจแต่เรื่องพวกนี้น่ะมันไม่มีค่ายเธอต้องร้องไห้เลยนะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนหลังจากที่ฉันถูกปฏิเสธนางเอกหันไปมองเขาพระเอกคบกับทรงเหยาแล้วพอเขาได้ยินแบบนั้นก็ทิ้งล่มและเดินตากฝนออกไปเหมือนกันนี่แหละชีวิตวัย19ของฉันแม้ฝนมันจะตกลงมาแต่ก็ยังเป็นรสชาติของความสุขทุกเศร้าและอื่นๆอีกนะไม่ทั่วเลยล่ะภาพตัดมาที่งานกีฬาสีที่สนามบาสโจฉายคีเล่นแล้วก็คอยแกล้งพระเอกอยู่ตลอดจนเขาลากโจฉายคีออกมาคุยนี่นายเป็นบ้าอะไรเขาเถียงกลับว่าไม่รู้ว่าพระเอกพูดอะไรอยู่หลังจากเถียงกันไปกันมาเขาก็สารภาพว่าพระเอกน่ะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คนที่ออกหน้าแทนเพื่อนคนนั้นอีกแล้วเรื่องที่นายยอมรับสารภาพจากซงเหยาทำไมถึงไม่บอกฉันพระเอกปฏิเสธภาพย้อนกลับไปในวันนั้นที่สนามบอลเขาปฏิเสธซงเหยาบอกว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วซงเหยาทายว่าคนที่พระเอกชอบคือนางเอกเขาถามกลับว่ามันดูออกชัดขนาดนั้นเลยเหรอซงเหยาพยักหน้ารับถึงจะชัดขนาดนั้นแต่นางเอกก็คงดูไม่ออกพระเอกจึงขอให้ซงเหยาช่วยปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับไปก่อนซงเหยาก็รับปากทั้งสองคนจับมือเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมภาพตัดกลับมาปัจจุบันโจข่ายชีทักถ้าเป็นแบบนี้นายก็ปฏิเสธเธอโดยสิ้นเชิงเลยนะสิฉันผิดไปแล้วนะเขานวดให้พระเอกแล้วพระเอกก็ถามกลับว่าแล้วเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงโจข่ายชีบอกว่าก็นางเอกเป็นคนบอกดูเหมือนกับว่าเธอกำลังเข้าใจนายผิดอยู่นะภาพตัดกลับมาที่หอพักชายโจข่ายชีมองไปที่พระเอกนี่ฉันคิดไม่ตกจริงๆทั้งที่สองคนคิดตรงกันแต่กลับไม่ยอมพูดกันทำเหมือนพล็อตละครวกไปวนมานี่มันจำเป็นไหมเนี่ยพระเอกหันไปบอกเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้หรอกแต่นางเอกน่ะเธอเอาตลบหน้าฉันไม่ให้โอกาสฉันได้อธิบายอะไรเลยโจข่ายชีมองเขาฉันว่านะนายมีข้อเสียนั่นก็คือหน้าด้านไม่พอเข้าใจไหมว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกน่ะแกล้งทำเป็นลุ่มลึกอย่างนายน่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดภาพตัดมาที่นางเอกมาออกบูธเลือกแพทย์แผนจีนมีชายคนนึงนั่งลงให้นางเอกตรวจและถามว่าเขาจะมีแฟนไหมนางเอกหันมองเขาฉันจับชีพจรนะฉันไม่ได้มาดูดวงฉันคิดว่านายควรจะไปหาหมอดูแต่เขาบอกว่าหมอดูมันไม่แม่นเท่าคนสวยอย่างเธอหรอกซงเหยาจึงอาสาช่วยเดินมานั่งแทนนางเอกและจับชีพจรของเขาฉันว่านายน่ะไตอ่อนแอมากเลยนะระดับนักศึกษาอย่างพวกเราคงจะช่วยอะไรไม่ได้นายควรรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลถ้าอ่อนแอมากๆมันจะพังเอานะเขาอายจัดรีบเดินหนีไปนางเอกขอบคุณเพื่อนที่ช่วยซงเหยาบอกว่าเธอจำไว้นะสำหรับคนที่ไม่ชอบเธอปฏิบัติอย่างเด็ดขาดได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบแล้วก็เธอควรจะกล้าแสดงออกมาพระเอกเดินเข้ามานั่งลงนางเอกก็ลุกขึ้นหนีขอให้ซงเหยาวินิจฉัยแทนแต่เพื่อนปฏิเสธพระเอกขอให้นางเอกเป็นคนทำนางเอกปฏิเสธว่าไม่อยากทำให้เขาพอพระเอกยังตื้อ
้อต่อนางเอกก็ยอมจับชีพจรให้นายไตอ่อนแอนะควรจะรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่งั้นอ่อนแอแล้วมันจะพังเอาแต่พระเอกรีบลากตัวนางเอกออกไปเธอเอาแต่หลบหน้าฉันถ้าฉันไม่ลากเธอมาแบบนี้เราสองคนคงไม่มีโอกาสได้คุยกันแน่นางเอกบอกว่าทรงเหยาอยู่ด้านล่างนายไม่กลัวว่าเธอจะเข้าใจผิดหรอพระเอกไม่สนใจฉันกลัวว่าเธอจะเข้าใจฉันผิดมากกว่าถ้าเราสองคนต่างไม่แคร์กันจะคิดว่าคนอื่นเข้าใจผิดได้ยังไงนางเอกมองเขาแล้วนายคิดว่าฉันไม่แคร์นายเหรอพระเอกตอบกลับเธอแคร์ฉันอยู่ใช่ไหมนางเอกคิดว่าเราสองคนจะรักษาระยะห่างแต่พระเอกปฏิเสธว่าไม่อยากจะรักษาระยะห่างกับเธอเราสองคนมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาตั้งแต่มัธยมจนมหาลัยเธอรู้ไหมว่าฉันรอวันนี้มานานแค่ไหนกันฉันจะบอกอะไรเธอให้นะฉันเคยคิดว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมั่นคงแต่ทำไมเธอเอาแต่หลบหน้าไม่ยอมพบฉันฉันกลัวว่าฉันจะเสียเธอไปจริงๆที่จริงฉันควรพูดกับเธอไม่งั้นมันคงสายเกินไปนางเอกร้องไห้มันก็สายไปจริงๆนั่นแหละฉันเห็นทรงเหยาสารภาพรักกับนายนายก็พยักหน้าและจับมือกันพระเอกอธิบายที่ฉันจับมือเธอก็เพราะว่าทรงเหยาน่ะถามว่าที่ฉันปฏิเสธเธอก็เป็นเพราะว่าฉันชอบเธอใช่ไหมนางเอกจึงอึ้งไปนายปฏิเสธทรงเหยาอย่างนั้นหรอเขาสารภาพว่าคนที่เขาชอบคือนางเอกอันที่จริงมันเริ่มมานานแล้วนะตั้งแต่ม.ปลายภาพย้อนกลับไปในวันที่เขาเจอกับนางเอกตอนที่มาเรียนสายก็รู้สึกประทับใจและแอบมองนางเอกมาโดยตลอดไม่ใช่แค่นางเอกที่มองเขาแต่เขาก็มองนางเอกอยู่เหมือนกันเพราะอย่างนั้นเธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคนที่ฉันชอบก็มีแต่เธอนะนางเอกถามแต่ที่จริงฉันชอบนายก่อนที่นายจะชอบฉันซะอีกพระเอกเถียงว่าเขาชอบเธอก่อนนางเอกบอกชอบพระเอกตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเรียนแล้วพระเอกจึงยอมรับถ้างั้นเธอคงชอบฉันก่อนจริงๆแต่ฉันสารภาพรักกับเธอก่อนแสดงว่าฉันชอบเธอมากกว่าที่เธอชอบฉันแน่ๆนางเอกเถียงว่าเธอตั้งหากที่ชอบเขามากกว่าพระเอกชี้หน้าแล้วตกลงจะคบกันไหมนางเอกคิดในใจฉันคิดมาโดยตลอดว่าเขาเป็นเหมือนกับดาวที่ขอบฟ้าฉันเข้าใจแต่ไม่กล้าเพ้อฝันคิดไม่ถึงว่าดาวดวงนี้มันจะตกลงมาหาฉันตั้งนานแล้วก็ได้ก็ได้คบก็คบแล้วกันในวันต่อมาวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันคบกับพระเอกอย่างเป็นทางการอากาศแสนสดชื่นที่สุดวันนี้จะใช้เวลายังไงดีนะฉันตั้งหน้าตั้งตารอมันจริงๆพระเอกโบกมือทักทายนางเอกก็รีบวิ่งขึ้นมาหาเขาพอขึ้นมาก็เกิดอาการเคอะเขินกันพระเอกบอกว่าวันนี้เขาวางแผนเอาไว้หมดแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราไปเข้าเรียนด้วยกันบ่ายๆเราก็ไปห้องสมุดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกุมารเวชการสอบของเธอมันไม่ค่อยดีฉันว่าเธอต้องพยายามเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะไม่งั้นเราไปทบทวนวิชาอื่นด้วยดีไหมนางเอกรีบปฏิเสธและบอกว่าจะพยายามให้มากขึ้นพระเอกยื่นมือนางเอกจะยื่นไปจับแต่เขาก็เดินออกไปเสียก่อนตอนที่อยู่ในห้องพระเอกก็กระซิบเธอมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือเปล่านางเอกบอกว่าข้างนอกแสงสดใสนะเราควรออกไปตากแดดหากิจกรรมทำกันหน่อยดีไหมพระเอกเองก็เห็นด้วยนางเอกนั้นดีใจที่จะได้ออกเดตแต่เปล่าเลยพระเอกชวนออกมาวิ่งแถมยังจับเวลาทำตัวเป็นโค้ชนางเอกคิดในใจฉันอยากทำกิจกรรมแต่ก็ไม่ใช่กิจกรรมแบบนี้อ่ะภาพตัดมาที่นางเอกโดนเข็มทิ่มอยู่ในห้องเรียนจึงยื่นมาให้พระเอกเป่าและอ้อนให้เขาช่วยสอนฝังเข็มเขาเดินลงมานั่งข้างๆได้สิเธอดูนี่นะเขาจับมือสอนนางเอกอย่างอ่อนโยนแต่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นางเอกคิดพอนางเอกโดนเข็มทิ่มเข้าจริงๆพระเอกก็ดุให้นางเอกมีสมาธิให้มากขึ้นนางเอกร้องเจ็บเขากลับหันมามองเฉยๆนางเอกใช้ลูกอ้อนเพื่อให้เขาช่วยสอนหวังว่าจะได้จับมือสอนกันอย่างโรแมนติกแต่เปล่าเลยจ้าเขาอธิบายอย่างกับนักวิชาการท่านหนึ่งนางเอกจึงบอกว่าเข้าใจแล้วล่ะแล้วก็เดินออกจากห้องไปนางเอกกลับมานั่งที่ห้องพักก็คิดว่าทำไมนะมีแฟนก็เหมือนไม่มีเหมือนได้ติวเตอร์มาเพิ่มคนนึงนั่งพูดกับตัวเองอยู่นานจนทรงเหยาเปิดผ้าม่านออกมาเธอคิดดูให้ดีสิว่าเธอชอบอะไรในตัวพระเอกกันแน่ภาพตัดกลับมาที่สนามบาสโจขายชีวิ่งเข้ามาทักนี่เป็นอะไรไปหรือเปล่านะเล่าให้ฉันฟังสิพระเอกกำลังนั่งกลุ้มทำไมฉันทำอะไรก็ไม่ถูกใจเธอไปซะหมดทบทวนบทเรียนวิ่งฉันพยายามจะช่วยเธอก้าวหน้านี่มันไม่ใช่สิ่งที่แฟนควรทำหรอโจชายคีเห็นด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะระหว่างที่คบกันน่ะมันควรจะมีเรื่องโรแมนติกเซอร์ไพรส์นายควรจะแสดงฝีมือสิซื่อบือจริงๆเลยพูดไปนายก็คงไม่เข้าใจหรอกเขามองนาฬิกาเลิกเรียนแล้วฉันขอตัวนะพระเอกก็ไปพบกับนางเอกฉันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เธอด้วยนี่คือกระดาษลูกฟูกสำหรับฝังเข็มแล้วก็อธิบายแบบนักวิชาการท่านหนึ่งเหมือนเดิมนางเอกคิดในใจจริงสิเขาก็เป็นแบบนี้ของเขามาตั้งนานแล้วเวลาทำอะไรก็ตั้งใจมากๆอีกทั้งทำได้ดีมากทุกเรื่องอีกด้วยฉันชอบเขาที่เขาเป็นแบบนี้มาตลอดไม่ใช่หรอนางเอกจึงยิ้มและขอบคุณพอนางเอกจะไปฝึกฝังเข็มเขาก็ปิดตาพาเธอขึ้นมาบนด่านฟ้านางเอกลืมตามาก็ต้องตกใจในสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้ให้พวกนี้นายเตรียมให้ฉันคนเดียวเลยอย่างนั้นหรอเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ตั้งใจเตรียมมาเพื่อขอโทษและเป็นการครบรอบ1เดือนที่เราคบกันฉันหวังว่าต่อไปความสัมพันธ์ของเรา2คนจะก้าวหน้าฉันจะไม่มีทางลืมเรื่องความโรแมนติกนางเอกยิ้มก่อนหน้านี้ฉันยอมรับว่าฉันโกรธนายจริงๆนั่นแหละแต่ต่อมาฉันก็เข้าใจนะทุกอย่างก็เหมือนที่นายพูดความรักของเราจะ
ก้าวหน้าไปด้วยกันพระเอกรีบพูดว่าเขาจะไม่มีทางลืมวันสำคัญนางเอกจึงเข้าไปจุ๊บแก้มพระเอกแต่โจฉ่ายคีก็โผล่ขึ้นมาฉันไม่คิดว่าพวกนายจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้น่ะขอตัวนะพวกนายต่อได้เลยนางเอกยิ้มดีใจและคิดในใจว่าขอบคุณพระเอกที่เป็นแฟนกับเธอทั้งสองคนนั่งอยู่ต่อหน้ากันนางเอกทำท่าเครียดและเป็นกังวลแต่พระเอกก็ปลอบใจว่าเธอไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกเรามาทำมันไปด้วยกันแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจดูผลสอบพระเอกทำได้ดีแต่นางเอกนั้นในชีวิตนี้ฉันไม่คิดเลยว่านี่มันเป็นครั้งแรกที่ฉันสอบไม่ผ่านนางเอกจึงมาตั้งใจอ่านหนังสือร้องโวยวายเพราะกลัวจะสอบไม่ผ่านอีกจนโจฉ่ายคีนั้นเดินเข้ามาทักเธอสอบไม่ผ่านเหมือนกันหรอนางเอกบอกว่าถ้าอาทิตย์หน้าสอบซ่อมไม่ผ่านแม่ฉันคงฆ่าฉันตายแน่ทำยังไงดีเนี่ยแล้วทำไมนายไม่ร้อนใจอะไรเลยสักนิดเขาตอบกลับนั่นเป็นเพราะว่าฉันมีท่าไม้ตายตั้งหากแล้วก็หยิบเอาของบางอย่างออกมานางเอกกับโจฉ่ายคีนั้นมาที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขุดหลุมเอาไว้พร้อมกับนำเอาของหลายอย่างที่ได้มาจากพระเอกไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันรองเท้าแก้วน้ำพระเอกเดินมาเห็นฉันว่าแล้วต้องเป็นพวกนายเอาแต่คิดอะไรกันแบบนี้โจฉ่ายคีหมดปัญญาไม่รู้จะทำยังไงให้สอบผ่านพระเอกหันมาดูนางเอกที่ไปฟังคนอย่างโจฉ่ายคีโจฉ่ายคีเห็นท่าไม่ดีจึงรีบอ้างว่าจะรีบกลับไปเก็บผ้าเพราะดูเหมือนกับว่าฝนมันจะตกพระเอกนั้นเดินมาขอโทษนางเอกที่ดุไปเมื่อกี้นางเอกไม่โทษเขาหรอกแต่ว่าวิชานั้นมันยากมากไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพระเอกจึงอาสาจะติวให้แต่นางเอกยังคงรู้สึกน้อยใจที่เขาดุแล้วก็รีบมาเอาใจทรงเหยาสารภาพว่าเธอสอบตกแต่พระเอกอาสาจะติวให้ทรงเหยาได้ยินอย่างนั้นถึงกับมองบนแต่ก็ดีใจด้วยนางเอกบอกว่าโจฉ่ายคีก็สอบตกเหมือนกันนะในเมื่อเธอกินของนี่แล้วก็ต้องติวให้เขาด้วยนางเอกพระเอกช่วยกันติวข้อสอบไปอย่างมีความสุขโจฉ่ายคีหันไปเห็นสองคนหวานแหววกันก็อิจฉาแต่ทรงเหยาดุให้เขาตั้งใจกว่านี้เขาอ้อนขอให้เธอทำเหมือนกับพระเอกนางเอกบ้างให้กำลังใจกันด้วยความรักน่ะพร้อมกับยิ้มหวานแต่ทรงเหยาบอกว่าพวกเขาเป็นแฟนกันแต่เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยโจฉ่ายคีจึงขอให้เธอมีรางวัลเพื่อกระตุ้นให้ตั้งใจกว่านี้เช่นถ้าฉันสอบผ่านแล้วก็เธอจะรับปากความปรารถนาเล็กๆของฉันฉันว่าแล้วเธอต้องไม่รับปากพร้อมกับทำตัวห่อเหี่ยวเธอจึงยอมรับปากแต่เงื่อนไขน่ะมันจะต้องไม่เกินไปนะโจฉ่ายคีลุกขึ้นอย่างตื่นเต้นและตั้งใจเรียนไปกับเธอทั้งสองคู่ตั้งใจเรียนตั้งใจติวนางเอกกับพระเอกก็หวานกันชื่นมื่นส่วนความสัมพันธ์ระหว่างซงเหยาและโจฉ่ายคีก็ดีขึ้นทุกวันเขาตั้งใจเรียนตั้งใจตอบคำถามซงเหยาจึงถามว่าเขาอยากได้อะไรให้เขาคิดให้ดีๆเขาตัดสินใจบอกว่าเขาอยากไปดูหนังด้วยกันไม่สิกินข้าวมื้อดึกแต่นางเอกยกมือขอเสนอให้เขาเป็นแฟนเด็กฝึกของเธอเป็นยังไงพระเอกเองก็เห็นด้วยเขาจึงเดินมาขอเป็นแฟนเด็กฝึกกับซงเหยาได้ไหมเธอก็ยอมรับทำเอาโจฉ่ายคีดีใจจนแทบคลั่งฉันได้มีแฟนแล้วโว้ยภาพตัดมาที่สนามบาสนางเอกกับซงเหยามาเชียร์แฟนหนุ่มแต่คนข้างรักอย่างโจฉ่ายคีเมื่อชุดบาสลงก็รีเปิดเผยเสื้อให้เห็นข้อความมันเขียนเอาไว้ว่าโจฉ่ายชีรักซงเหยาอีกทั้งทำรูปหัวใจให้เธอด้วยพระเอกก็ชี้มาหานางเอกตลอดนักศึกษาคนอื่นมองมาที่นางเอกคนนี้เนี่ยนะแฟนพระเอกน่ะฉันมองดูก็รู้สึกธรรมดามากๆไม่เหมาะสมกับเขาเลยสักนิดซงเหยาได้ยินอย่างนั้นก็พูดขึ้นมีเวลามาวิจารณ์คนอื่นกลับไปแก้นิสัยตัวเองก่อนดีไหมเก่งนักเหรอมานินทาคนอื่นลับหลังอย่าได้สนใจพวกเขาเลยนางเอกพยักหน้าบอกว่าไม่สนใจพวกเขาเลยสักนิดแต่ในใจก็คิดว่าจะไม่สนใจได้ยังไงกันเขาเหมือนกับดาวฤกษ์ที่เปล่งประกายระยิบระยับส่วนฉันเองเหมือนดาวเคราะห์ที่มืดมิดหมุนรอบตัวเขาและคิดในใจว่าคนอย่างพระเอกจะมีข้อเสียอะไรบ้างนางเอกจึงมาพบกับโจฉ่ายคีเขาบอกกับนางเอกว่าเธอช่วยฉันเรื่องทรงเหยาไว้มากมายฉันโจฉ่ายคีต่อให้เป็นวัวบ้าไก่ทาสเขาพูดยังไม่ทันจบนางเอกก็บอกให้เขาพูดขอเน้นๆเขาจึงส่งจดหมายบางอย่างให้เธอนางเอกเปิดออกดูกลับว่างเปล่าเขาหันมามองนางเอกที่เธอให้ฉันทำมันยากเกินไปเขาแทบจะไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยภาพกลับไปตอนที่เขาท้ายพระเอกออกกำลังกายเขาก็ทำได้ดีแม้กระทั่งกันแกล้งด้วยแมงมุมหรือสัตว์อื่นๆเขาก็ไม่ตกใจกลัวจักกะจีด้วยขนนกก็ไม่เป็นไรภาพตัดมาปัจจุบันแต่เธอก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะฉันยังมีท่าไม้ตายฉันจะต้องหาจุดอ่อนของเขาให้เจอแน่และพวกเขากับเพื่อนๆก็มาเจอกันชายตัวใหญ่คนนึงทำท่าท้างัดข้อกับพระเอกพระเอกนั้นเอาชนะเขาไปได้อย่างง่ายดายอีกคนจึงเริ่มการเขย่าลูกเต๋าสุดท้ายเจ็บข้อมือเปลี่ยนมาเป็นแข่งเป่ายิงฉุบแต่ดันแพ้ตลอดจนเพื่อนดื่มเบียร์เป็นลังขอร้องให้หยุดเพราะดื่มต่อไปไม่ไหวพระเอกหันมาขิงใส่นางเอกทันทีพอเดินออกมาด้วยกันก็ถามว่าที่ทำมาตั้งเยอะแยะต้องการอะไรกันแน่นางเอกปฏิเสธว่าไม่ได้จะทำอะไรสักหน่อยพระเอกถามย้ำนางเอกจึง
งยอมรับว่าอยากรู้จุดอ่อนของเขาฉันมีจุดอ่อนเยอะไปหมดแต่ฉันหาของนายไม่เจอเลยฉันอยากให้เราสองคนสมดุลกันพระเอกหันมองทำไมถึงต้องคิดอะไรแบบนั้นเธอน่ะดีพอสำหรับฉันแล้วนางเอกบอกว่าอยากเพอร์เฟกต์เพื่อเขามากกว่านี้นายบอกจุดอ่อนของนายกับฉันบ้างสิพระเอกขอให้นางเอกเข้ามาใกล้ๆและกระซิบบอกว่าจุดอ่อนของฉันก็คือเธอนางเอกจึงชวนเขาไปดูหนังผีทำให้มารู้ว่าเขากลัวผีมากๆกรีดร้องดังลั่นโรงหนังเลยทีเดียวนางเอกจึงมานั่งคุยกับทรงเหยาใกล้วันเกิดของพระเอกแล้วเธอช่วยอะไรฉันหน่อยสิช่วงนี้พระเอกเริ่มสงสัยฉันแล้วเธอช่วยกลบเกลื่อนให้ฉันหน่อยได้ไหมทรงเหยาถามว่าช่วยแล้วฉันจะได้อะไรนางเอกเสนอฉันจะให้โจฉายคีซักชุดให้เธอสักเดือนแต่ว่าเมื่อไหร่เธอจะให้เขาเป็นตัวจริงทรงเหยาจึงลุกขึ้นเดินหนีนางเอกก็เดินตื้อไปไม่หยุดวันต่อมาพวกเขาก็มาเจอกันโจฉายคียืนฉายกับทรงเหยาแสนดีอย่างทุกวันพระเอกก็ส่งชานมให้นางเอกเหมือนกันพระเอกจะชวนนางเอกไปหาอะไรทำแต่นางเอกบอกว่าเธอมีนัดไปช้อปปิ้งกับทรงเหยาและขอตัวไปก่อนพระเอกเดินออกมากับโจฉายคีทำหน้ากลุ้มใจดูเหมือนว่าช่วงนี้นางเอกจะหลบหน้าฉันอีกแล้วโจฉายคีแนะนำฉันว่านะนายลองซื้อดอกไม้เธอสักดอกสิหรือไม่ก็ชวนดูหนังสยองขวัญกันสักเรื่องดีไหมนางเอกบอกว่านายกลัวผีนี่ใช่ไหมล่ะนายมันใจเสาะแต่เรื่องแบบนี้มันฝึกกันได้นะแล้วทั้งสองคนก็ตัดสินใจมาบ้านผีด้วยกันเพื่อฝึกให้พระเอกไม่กลัวผีทำไปทำมาสองหนุ่มกอดกันแน่นกรีดกันดังลั่นแต่พระเอกนั้นบังเอิญเจอนางเอกที่ปลอมตัวเป็นผีอยู่ในนั้นก็จำนางเอกได้ลืมความกลัวทุกอย่างในบ้านผีสิงวิ่งตามนางเอกไปสุดท้ายก็จับตัวนางเอกได้นางเอกจึงยิ้มยอมรับสารภาพด้านโจฉายคีก็ต่อยผีจนบาดเจ็บภาพตัดมาที่พระเอกเดินจับมือนางเอกมาที่ทุ่งดอกไม้อันที่จริงวันเกิดฉันไม่ได้อยากได้อะไรเลยนะเธอไม่เห็นต้องไปทำงานพิเศษแบบนั้นเลยนางเอกถามกลับว่าแล้วเขาเข้าไปที่บ้านผีสิงนั้นทำไมพระเอกสารภาพว่าตั้งใจมาฝึกความกล้าเพราะว่ารู้ว่านางเอกชอบดูหนังสยองขวัญนางเอกหันไปมองแต่ว่านายไม่ได้กลัวผีเลยนะฉันเห็นหมดแล้วนายโกหกพระเอกบอกว่าเขากลัวว่านางเอกจะน้อยใจกลัวสารพัดสิ่งแล้วก็ปลอบใจนางเอกว่าไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงฉันก็ชอบเธอที่เธอเป็นเธอนะไม่โกรธฉันแล้วนะพระเอกกอดนางเอกไว้แต่โจชัยคีวิ่งมาไล่พระเอกเมื่อกี้นายออกมาไม่ยอมรอฉันเลยนะโว้ยนางเอกจึงโวยวายนี่ไม่เห็นหรือไงนะเราสองคนน่ะกอดกันอยู่นะโจชัยคีนั้นโทรหานางเอกเธอรู้ไหมวันนี้วันอะไรวันนี้น่ะมันเป็นวันแห่งความรักวันแห่งความรักครั้งแรกของแฟนเด็กฝึกกับทรงเหยานางเอกจึงแสดงความดีใจกับเขาถามถึงพระเอกนางเอกก็บอกว่าวันนี้พระเอกไปเยี่ยมญาติกับคนที่บ้านน่ะเขาจึงขอให้ช่วยฟังแผนที่จะไปเดทกับทรงเหยานางเอกฟังก็ชื่นชมเขาโจชายคีพาทรงเหยาขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันนี่วันเทศกาลที่เป็นของเธอกับฉันเท่านั้นไม่ใช่ว่าฉันขับรถเร็วไม่ได้หรอกนะแต่ฉันเป็นห่วงกลัวว่าเธอจะเมารถน่ะทรงเหยาจึงเปลี่ยนขอเป็นคนขี่บ้างพอเธอได้ขี่เท่านั้นก็ออกรถด้วยความแรงนางเอกที่กำลังนั่งกินไอติมอยู่ก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาฟังจากน้ำเสียงแล้วเธอดูมีความสุขเชียวนะนางเอกบอกว่าเธอย่อมมีความสุขแน่นอนเพราะว่าฉันกำลังกินอาหารที่คุณอี้เตรียมเอาไว้ให้กับฉันเขากล่าวขอโทษที่ไม่ได้อยู่ด้วยในวันแห่งความรักนางเอกก็เข้าใจพระเอกขอชดเชยให้ภายหลังเธอช่วยถ่ายรูปเซลฟี่ส่งมาให้ฉันสัก 2-3 รูปสินางเอกตอบรับกดถ่ายรูปส่งไปให้เขาภาพตัดมาที่โจชัยคีเขากำลังเข็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่าน้ำมันหมดจึงกล่าวขอโทษที่จริงฉันคิดว่าฉันจะได้เลื่อนขั้นเป็นแฟนตัวจริงซะอีกทรงเหยาบอกว่าเลื่อนขั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะขอแค่นายตามฉันให้ทันก็จะได้เป็นแฟนตัวจริงทรงเหยารีบเดินหนีเขาเข็นมอเตอร์ไซค์ตามอย่างแข็งขันแต่สุดท้ายก็เหนื่อยนั่งลงแต่มองไปที่รถนั้นก็เห็นข้อความที่ตัวรถว่ามีน้ำมันสำรองเขาจึงรีบขี่รถมาหาทรงเหยาในที่สุดฉันก็ไล่ตามเธอทันแล้วนะทรงเหยายิ้มและส่งหมวกกันน็อกให้เขาด้านนางเอกนั้นตอนที่ออกจากร้านก็ได้รับการ์ดมันเขียนเอาไว้ว่าออกจากร้านให้เลี้ยวขวานางเอกเดินตามไปก็มีป้ายต่อไปอีกนางเอกจึงเดินตามป้ายเหล่านั้นมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นรูปเธอกับพระเอกที่ถ่ายด้วยกันถูกจัดเรียงเอาไว้อย่างสวยงามอีกทั้งทุกอย่างนั้นถูกเตรียมเอาไว้อย่างน่ารักมากๆพระเอกกำลังนั่งดีดกีตาร์อยู่นางเอกแอบมองเขาที่จริงแล้วเขาก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะแต่ฉันรู้สึกว่าเขาน่ารักมากๆเลยล่ะเมื่อพระเอกเห็นนางเอกก็ลุกขึ้นเดินมาหาแต่พระเอกน่ะซ้อมร้องจนเสียงแหบนางเอกบอกว่าเธอชอบเขามากพระเอกจึงจะร้องอีกแต่นางเอกรั้งไว้และขอให้เขาร้องเพลงที่ให้เธอแค่คนเดียวได้ไหมพระเอกพยักหน้าเช็ดน้ำตาให้เธอทั้งสองกอดกันอย่างอบอุ่นพระเอกกำลังจะก้มลงจูบนางเอกแต่นางเอกบอกว่าแล้วโจขายชีล่ะวันนี้ไม่มาใช่ไหมพระเอกนั้นมั่นใจว่าเขาจะไม่มาขัดจังหวะแน่จึงโน้มตัวลงมาจะจูบนางเอกแต่แล้วเขาก็มาจริงๆอีกทั้งหันไปบอกทรงเหยาว่าเขากับพระเอกเตรียมที่นี่เอาไว้ชอบไหมแต่ทรงเหยาถึงกับบ่นเขาว่าประหยัดถึงขั้นเซอร์ไพรส์สองคนในที่เดียวกันเลยอย่างนั้นเหรอพระเอกพยายามจะกระแอมแต่เขาไม่รู้สึกตัวสักทีจนพระเอกต้องไล่เขาออกไปนางเอกทนไม่ไหวก็เข้าไปจูบพระเอกจนทำพระเอกอึ้งทั้งตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันพวกเขาทั้ง4คนจึงมานั่งกินดื่มฉลองวันแห่งความรักด้วยกันโจ้ไข่ชีพตามภาษาชายข้างรักก็รีบอวดว่าทรงเหยายอมรับเขาเป็นแฟน
แฟนอย่างเป็นทางการแล้วนางเอกกับพระเอกดีใจกับพวกเขาทั้งสองคนด้วยซงเหยาอวยพรให้พระเอกกับนางเอกเหมือนกันนางเอกยิ้มหวังว่าวันเวลาของเราต่อจากนี้จะมีชีวิตที่มีความสุขตลอดไปโจชัยคีรีบวิ่งไปจุดดอกไม้ไฟแล้วก็วิ่งเข้ามาถ่ายรูปร่วมกันดอกไม้ไฟจะสว่างและดับไปแค่ในวัยหนุ่มสาวนี้แต่จะเป็นส่วนที่เจิดจ้าที่สุดในความทรงจำเสมอโชคดีมากเลยล่ะที่วัยหนุ่มสาวของพวกเรามันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นจบบริบูรณ์ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับเรื่องแอบรักฉันและเธอความรักครั้งแรกเนี่ยมันน่ารักนุบนิบดีจังเลยเนาะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมสำหรับเรื่องนี้และอยากให้แอดสปอยเรื่องอะไรให้ได้ฟังกันอีกแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วมารับฟังซีรีส์จีนสนุกสนุกกันอีกวันนี้แอดไปแล้วล่ะค่ะ